สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก็นอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมหลวงปู่สังวานก็ดีหลวงปู่เกินก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีพระเถรานุเถระเพื่อนสหธมิตรทั้งหลายขอนอบน้อมได้กายพนามวจีพนามมโนพนามคุณแห่งพระอรหันตเจ้าทั้งหลายทั่วทั้งแสนโกฏจักรวาลพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายที่บำเพ็ญบุญบารมี หวังคนทุกข์ก็ดีเจริญสุขญาติโยม ที่วันนี้ญาติโยมก็มาเนสัญชิกกันเยอะก็ถือว่าเป็นบุญของเราที่เราได้ตักตวงคุณงามความดีได้เป็นนิสัยปัจจัยหรือว่าได้สติปัญญาในชาตินี้ก็ถือว่าเป็นบุญกุศลของเรา เราได้ไปเป็นลูกเศรษฐีก็ดีหรือว่าจะได้ไม่ต้องมาเกิดก็ดีนี่ที่เราได้สร้างสมอบรมมาบางคนก็เป็นนักรบมาเกิดนั่นนะบางคนก็เห็นไหมบางคนก็ไม่เป็นนักรบก็เป็นนักทุกข์นั่นนะมาเกิดก็ทุกข์อยู่ก็ยังเป็นทุกข์นะบางคนก็เพราะว่าเขาเขาทำของเขาเองนั่นนะพ่อแม่ไม่ได้บังคับเลยนั่นนะที่ไปเกเรกันตำหน้าถนนหนทางไม่มีบริษัทไหนเลยที่จะให้พวกเราเป็นทุกข์ใช่ไหมทำกันเองนั่นนะบริษัทวัยรุ่นนั่นนะบริษัทนั่นนะบริษัทพุทธศาสนาก็สงบเย็นนั่นนะทำให้เข้าใจในพุทธศาสนาพุทธบริษัทวัยรุ่นนี่ไม่ไหวมันไม่อยากจะทำมาหากินกันนะนั่นนะนี่แหละกาลียุคที่บอกว่ายุคของวัยนี่แหละไม่รู้จะเรียกว่าวัยอะไรใช่ไหมกว่ารู้จักมาต้องกับเด็กๆหัดมาต้องกับเด็กๆรักพ่อรักแม่กตัญญูกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั่นน่ะก็ทำให้เข้าตอกออกประตูด้วยความสุขนั่นนะไม่เข้าตอกออกประตูนั่นนะมันก็เลยไปประตูคุกนั่นเองใช่ไหมมันไม่ใช่คุกกิ้งนะนั่นนะมันเป็นคุกใช่ไหมมันไม่ใช่คุกสวรรค์นะนั่นนะก็เพราะว่าเขาทำเขาเองนั่นนะน่าสงสารพ่อแม่เนาะหัวอกพ่อแม่จึงบอกว่าคนทุกวันนี้ที่ความไม่กตัญญูนั่นเองความตัวตนมันเยอะนั่นนะไม่รู้จักคำว่าดีหรือว่าคำว่ามีความสุขนั่นแหละคิดว่าอันนั้นแหละสุขของเราแล้วส สุขที่เรามีปืนมีอาวุธอะไรต่ออะไรโก้เก๋นั่นน่ะของไปเอาอย่างคนหนังไม่ได้หรอกคนหนังมันแสดงเป็นร้อยเรื่องมันยังไม่ตาย ของเราไปแสดงก็เดี๋ยวไม่ตายก็ไปอยู่กับคุกนั่นเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่ามันพระเอกในจอน่ะมันก็ยังดีพระเอกนอกจอนี่ไม่ไหวกลายเป็นทุกข์กันหมดเพราะนั่นแหละเราลองนึกดูว่าบุญกุศลน่ะที่นักเรียนพ่อแม่ก็ให้ข้าวไปกินตั้งแต่เด็กๆก็คิดน่าจะคิดได้คิดไม่ได้อะบางคนก็ไม่ได้คิดว่าวัดเนี่ยมันแก้ทุกข์ได้แม้กระทั่งมาคุณครูจะให้คะแนนก็ขอให้ครูบาอาจารย์ช่วยเซ็นหน่อยเถอะเซ็นเสร็จกูรีบกลับเลยนั่นแหละบางคนมันก็เหมือนว่าหลอกครูบาอาจารย์หลอกพ่อแม่หลอกตัวเองอะไรต่ออะไรนั่นแหละแล้วนั่นแหละก็ถือว่าแต่ก็ยากจะได้ดีนั่นแหละไอ้ความที่วัยกนองนั่นนะเนาะวัยที่เรียกว่าวัยเหมือนว่าวัยศึกษาแต่กลายเป็นเห็นมาไม่ทำอ่ะใช่ไหมก็เลยกลายเป็นว่าโรงเรียนก็ไม่มีความหมายสำหรับพวกเขาที่เขาจะนั่นน่ะที่เรียกว่าแหกคอกหรือว่าเดินหลงทางนั่นน่ะไม่เข้าตามตอกออกประตูเหมือนพ่อแม่สั่งสอนนั่นน่ะพ่อแม่สั่งสอนมันก็ไม่เอามันเหนือนั่นน่ะเรียกว่าเหนือกรรมไม่กรรมมันเยอะเนาะคนเราเนี่ยถ้าไม่ฝึกกันไว้ต้องกับเด็กๆเนี่ยเหมือนว่าวิบากกรรมนั่นแหละที่จะไปทำงานนั่นแหละบางทีจะไปตายมันก็ทำให้ไม่ไปเนาะจะไปเลยเขาก็รักเราแต่คนขับรถก็รักเราอยากให้เราไปช่วยงานโอ้ยเพื่อนอีกคนไปตกหลับในตกลงมาล้อหลังมันทับตายเห็นไหมเราไม่ไปเนี่ยไอ้ความกตัญญูที่เราไม่รู้ที่เราต้องช่วยพ่อแม่เอาคนนั้นไปทำงานที่นี่ไปสติมยางอะไรต่ออะไรมันระเบิดคิ้วเหล็กมันกระเด็นมาใส่ตายเราไม่ไปนั่นแหละมันก็แคล้วคลาดมาเรื่อยนั่นแหละโยมทุกวันนี้เห็นไหมมันไม่ไอ้นั่นมันไม่ความกตัญญูเห็นไหมมันมีจริงๆเนาะมันยังไม่ถึงข่าวที่จะเจ็บจะตายนั่นนะมันก็แคล้วคลาดได้นะแคล้วคลาดไปนะที่บอกว่าอย่าไปเลยเราเขาไปกันเยอะแล้วให้เขาไปกันมั่งเถอะเราไปถึงข่าวเจ็บรถมันก็ไปฟั่มใช่ไหม เอาเถอะ มานั่นแหละที่บอกว่าถ้าเราไม่กตัญญูกับพ่อแม่ไม่นึกถึงความดีไม่เชื่อฟังพ่อแม่ไม่รักพ่อแม่นะเห็นไหมความรักพ่อแม่ก็ไม่ไปสิเนาะไม่ไปลักขโมยไม่ไปเกเรไม่ไปก้องสุมกันนั่นน่ะเห็นผู้หญิงเดินมาก็ไปแซวกันอยู่ข้างถนนนั่นน่ะใช่ไหมวัยรุ่นนั่นน่ะมันก็เลยนี่แหละมันเป็นอย่างเงี้ยถึงว่ามนุษย์เนี่ยเลือกเดินนั่นน่ะมันเหมือนกับว่าหนทางเนี่ยมันหลายทางเหลือเกินนะจนที่บอกว่าครูบาอาจารย์ว่าทำไมพอหลวงพ่อสนองปฏิบัติได้แล้วมีแต่ความก้าวหน้าอยากไปเดินธุดงค์อยากไปเข้าป่าเข้าดงไปทำไมนะเรายังไม่รู้เลยบวชใหม่ๆใช่ไหมไปแล้วโอ้โหทำไมมันมีความสุขเหลือเกินไอ้ความเหน็ดเหนื่อยของเราเนี่ยเห็นไหมเราเดินทั้งวันแต่ญาติโยมทำงานทั้งวันนั่นน่ะทุกทั้งวันนั่นน่ะเหมือนพระอยู่บนภูเขาเห็นญาติโยมทำงานกันทั้งวันดำนากันทั้งวันนั่นน่ะพระปฏิบัติก็เอามานะอดทนเห็นไหมตอนหนุ่มๆบอกแค่น้ำปลาร้ากับผักลวกก็พอแล้วผักต้มมาหลูแล้วเห็นไหมอยู่ในป่าในดงนั่นน่ะกว่าจะมาสบายเห็นไหมกว่าจะมาอยู่ตึกอยู่อะไรอ่ะจน60-70มาบางทีหลวงปู่มั่นไม่เอาเลยเห็นไหมนั่นน่ะเพราะท่านเป็นตัวอย่างนั่นน่ะเห็นไหมเป็นตัวอย่างให้กับหมู่คณะเห็นไหมต้องอดทนทุกอย่างนั่นน่ะทีนี้เห็นไหมพวกวัยรุ่นน่ะอ่านแล้วก็อ่านอีกอ่านแล้วก็อ่านอีกวิชาศีลธรรมมันหายหมดใช่ไหมคนดีนั่นน่ะคนดีงานศพก็ไม่อยากอ่านกันใช่ไหมนั่นน่ะพ่อแม่คุณตาคุณยายมานะอดทนนะบางคนบอกว่ากินข้าว กว่าจะร่ำรวยมาได้พ่อแม่ลำบากอยู่ในสวนทุเรียนเนี่ยเห็นไหมต้องเอาข้าวไปข้าวมาปนนั่นแหละเพราะว่ามันไม่ค่อยมีกินเนี่ยตอนสมัยเด็กๆนั่นแหละกว่าจะมีขึ้นมาเห็นไหมทำมาหากินโดยสุจริตใจนั่นแหละมีไร่มีสวนก็ปุนไปนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะถึงบอกว่าสวัสดิการของพวกเรามันน้อยทำไมเราทำงานทั้งปีไปเที่ยวไม่ได้นั่นนะทำไมฝรั่งทำงาน6 เดือนไปเที่ยวได้นั่นเห็นไหม เก็บเงินมาเที่ยวได้นั่นนะแสดงว่าเห็นไหมต้องขมิดขแม่จริงๆจนมาเป็นบริษัทถึงจะมาไปเที่ยวได้เห็นไหมบางคนเห็นไหมเหมือนเราตอนหนุ่มๆนั่นน่ะมองเห็นแต่เครื่องบินมันบินน่ะขาวๆไปนั่นน่ะโอ้วาสนามันไม่รู้หรอกว่าทำไมมาบวชนั่นน่ะไม่ได้ไปหรอกใช่ไหมนั่นน่ะอยู่มันอำเภอเดียว อำเภอเดียวยังเที่ยวไม่หมดเลยเห็นไหมมันไม่รอบอำเภอเลยเนี่ยลองนึกดูทำตั้งงานแล้วนี่แหละเรามาเจอทางที่พ้นทุกข์ได้ทางศาสนาทางปฏิบัตินี่แหละหนทางพ้นทุกข์นั่นนะใช่ไหมคุณโยมหนทางพ้นทุกข์ที่บอกว่าในพานเนี่ยไปเจอพระเข้าพระก็ให้ถือศีลเนี่ยให้ถือศีลเนี่ยภรรยาก็บ่นว่านะไม่ได้เนื้อไปเอาไปกินแล้วแกนี่ไปถือศีลเขาแล้วแกต้องศีลไปคืนนะคนก็ซื่อนะทำไมโบราณนั่นแหละเอาศีลไปคืนพระเนาะจะได้ล่าสัตว์ได้อะไรต่ออะไรคนสมัยนี้เห็นไหมละบางคนรักษาศีลเดียวจะออกมาแล้วก็มากินเหล้ากันอีกไปเจอเพื่อน นั่นแหละศีลก็หายหมดนะจึงว่าสัจจะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนั่นแหละจึงบอกว่าความดีเนี่ยกว่าญาติโยมจะรู้จักหลวงพ่อสนองรู้จักพระนั่นแหละเรียกว่าเรามาทางหนทางสายเอกแล้วนั่นน่ะไม่ออกไปอีกใช่ไหมออกนอกลู่นอกทางไปนั่นน่ะก็เหมือนวัยรุ่นนั่นแหละที่เขาไม่ยอมทำกินดินั่นน่ะไม่ยอมทำกินก็ยังเอาวิชามาบังคับใจนั่นน่ะวิชาอะไรวิชาไอ้สิ่งที่ไม่ดีเสพติดทั้งหลายเอามาเป็นวิชาถ้าเราไม่ไปหาเอาไปขอพ่อแม่เมาขึ้นมาตีพ่อตีแม่อีกโอ้โหดีไม่ดีก็ฆ่าฟันนั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละเรียกว่ามันหรูแล้วนะพวกเรารู้จักถือศีลนี่มันหรูแล้วรู้จักภาวนาแต่เรามาแก้ตัวมาแก้ใจเราเนี่ยมานั่งแก้ใจมานั่งดูใจว่ามันจะมารูปไหนเนาะที่ว่าให้มันว่างนั่นน่ะเป็นลูกผู้หญิงจะไปคนเดียวก็ลำบากนอกจากมีฌานนั่นน่ะมีอภิญญาแกไม่กลัวใครนั่นน่ะใช่ไหมเพราะอภิญญาฌานทีนี้มันต้องรวมตัวกันก่อนนี่แหละใช่ไหมโยมที่บอกว่ารวบรวมองค์ฌานให้ได้นั่นแหละรวบรวมนี่แหละมรรคตมังคีอันนี้แหละให้มันเกิดหายไปได้จิตใจมันก็จะเป็นแบบครูบาอาจารย์นั่นแหละมันจะไม่กลัวตายนั่นแหละแบบพวกแม่วงกตพวกนั้นนะ ไปถางป่าใช่ไหมบวชไปใหม่ๆอ่ะไปถางก็ไปกลางวันกลางคืนยังไม่ง่วงนอนก็ไปตัดถางป่าให้มันเป็นวัดให้ได้ให้มันเป็นที่ภาวนาไม่ใช่ว่าแม่จะสบายเลยเห็นไหมลูกผู้หญิงลำบากเห็นไหมจะไปบวชให้มันสบายสักหน่อยไม่ไหวไปช่วยล้างหม้อล้างชามกันอยู่นั่นเองเพราะว่ากินแล้วไม่ล้างชามใช่ไหมกินแล้วไม่ล้างชามก็เป็นร้อยพันนั่นน่ะแม่ชีบอกไม่ได้แม่ชีอยู่กันสององค์แต่คนมาต้อง100-200เห็นไหมแม่ชีก็เหนื่อยตายฉันข้าวก็หนเดียวนั่นน่ะต้องปฏิบัติแม่ชีก็ต้องปฏิบัติใช่ไหมนะอย่าไปทำให้โยมช่วยใช่ไหมคนละชาม2 ชามตอนหลังสบายเลยแม่ชีอยู่ที่ไหนเนี่ยทำไมหนูอยากมาภาวนาด้วยสิเห็นไหมอยู่กับพระอรหันต์แต่มันก็ใกล้ชิดไม่ได้เห็นไหมหลวงปู่ก็อายุมากนั่นนะเห็นไหมหลวงปู่อลัมทีนี้ก็ใครไปก็ทีนี้แม่ชีสบายหน่อยไม่งั้นนะล้างกันทั้งวันแม่ชี2 องค์เสร็จนั่นนะเพราะฉะนั้นนะจึงว่าจริงเนาะวัดสังฆทานบางทีต้องจ้างเขาล้างนั่นนะเห็นไหมเพราะว่าถ้าช่วยกันล้างสบายนั่นนะเหมือนในไอ้นกนั่นนะที่บอกว่าช่วยกันยกคายนั่นนะสามัคคีกันช่วยกันยกนั่นนะช่วยกันกินช่วยกันยกไม่ใช่ช่วยกันเฉยนั่นนะมันก็เห็นไหมคล้ายๆว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันล้างช้อนกันเดียวก็ไปสวรรค์หลวงปู่บอกเห็นไหมหลวงปู่ทรงบอกล้างช้อนกวาดลานวัดนั่นน่ะส่วนรวมนั่นน่ะเห็นไหมใบไม้ใบเดียวก็เป็นบุญนั่นน่ะแม่วงกตห้องน้ำแม่วงกตนั่นน่ะไปต้องล้างเท้าก่อนล้างเท้าแล้วก็เข้าไปไม่เปื้อนเลยตายไม่มีเลยนั่นน่ะเพราะจะเข้าห้องน้ำต้องล้างเท้านั่นน่ะเห็นป่ะเราไม่ได้ไปกี่ครั้งอ่ะไปที่อินเดียคน2 คนแล้วก็ไปที่เมืองไทยก็ไปดู2 ครั้งเท่านั้นเองเพราะอายเขาบอกว่าพระมาเพ่นพ่านวัดแม่ชีนั่นน่ะเห็นว่าเขาบอกว่าสวยสวยจริงๆมันเป็นในที่น้ำวนนั่นน่ะเห็นไหมที่นี้เห็นไหมโดนไอ้นั่นเราก็ไม่ได้ไปอีกพูดยากเนาะนี่แหละโยมก่อนเราสร้างบุญเนี่ยมันสร้างลำบากใช่ไหมนั่นแหละแม่วงกตก็เลยไปสร้างอินเดียดีกว่าเห็นว่าเอาบริวารไป400-500 คนไปอยู่อินเดียนู่นน่ะนั่นน่ะว่าดูสิเห็นว่าบุญบารมีของแกที่มาเกิดมาช่วยคนนิยมเนาะจึงบอกว่าเห็นไหมลูกผู้หญิงลูกผู้ชายเมื่อได้แล้วเนี่ยเมื่อสว่างแล้วเนี่ยสว่างสวัยควรยินดีเนี่ยเห็นไหมยินดีใน ในความดีของแกนะตาดีหูดีนะตามันไม่หลับใจมันไม่หลับนั่นเองใจทิพย์มันเกิดแล้วนั่นแหละโยมพวกเราก็เหมือนกันนะมาทำให้ได้ให้ใจมันทิพย์ใจเป็นทิพย์มันเกิดให้ได้ก็บุญเลยใช่ไหมโอ้เมื่อไหร่จะได้นั่นน่ะไปที่ไหนก็เหมือนกันหมดอ่ะนั่นเห็นว่าเอาทำมันเข้าไปกิเลสตัณหามีเท่าไรแม่จะเอาออกให้เองอะไรตาอะไรแต่แม่ทีกีกิเลสมากนั่นน่ะเดี๋ยวแม่จะช่วยเอาออกตอนสมัยแม่ทีกีเห็นว่านั่นน่ะท่านก็สงสารแม่ทีตาพออยู่มากตาก็บอดเห็นว่าถ้าใจไม่บอดเห็นว่านี่นะหลวงปู่บอกว่ามันหายบ้าแล้วนะตาก็ตาใจมันดีนั่นนะใจมันไม่บอดนั่นนะสติมันไม่บ้าแล้วนั่นนะสติมันหายบ้านั่นนะมันจึงเป็นพระอริยเจ้านั่นนะมันวนวกวนท่านเรียกว่าใจมันบ้านั่นนะเห็นไหมกิเลสตัณหามันบ้ามันเป็นอย่างนั้นมันไม่มีอะไรใช่ไหมนั่นนะลองนึกดูว่าอ๋อคนชื่อคนนะมันคนไม่หยุดนะนี่แหละเรามาหาตัวหยุดเนี่ยมาหาตัวบ้ามันหายมันสกัดนั่นนะกันกองนั่นหมดกองจิตใจนั่นนะพออายุ70-80แล้วเห็นไหม80จะ90มันหมดแล้วเห็นไหมไปไม่ได้แล้วนั่นแหละเห็นไหมมอบนั่นแหละไปไม่ได้แล้วตาไปไม่ได้แล้วยายไปไม่ได้แล้ว80-90เห็นไหมทีนี้แหละไอ้กุศลละจิตนี่แหละกุศลมูลนั่นนี่แหละที่สะสมต้องก็อเนรชาติน่ะปรากฏนะบางคนทำไมเขารู้เขาเห็นทำไมเขาเป็นได้ก็เพราะว่ามันเป็นเฉพาะคนทำไมลูกผู้หญิงลูกผู้ชายช่วยพุทธศาสนาได้แต่บางคนถ้าทำแบบแกก็ไม่ได้นั่นน่ะมันนั่นน่ะกุศลเขาเคยช่วยกันใช่ไหมโยมมันนั่นน่ะจึงบอกว่าดอกไม้มันบานกันคนละวันก็มีใช่ไหมน่ะมันไม่ได้บานพร้อมกันทุกต้นก็มีนั่นมันไม่เหมือนดาวเรืองกันทั้งหมดใช่ไหมดาวเรืองมันพอมันบานอยู่นานมันบานเท่ากันหมดนั่นนะทีนี้บางชนิดมันค่อยออกมาอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นนะทำไมมันนี่แหละปมสุดท้ายห่วงสุดท้ายที่ยายขาดสะบั้นไปในจิตใจใช่ไหมก็เพราะว่ามันไม่ได้ขาดได้ทุกคนเร็วๆนะใช่ไหมนั่นนะขาดได้ไวๆเห็นไหมครูบาบุญชุ่มทำมาต้องกับเด็กๆเหมือนกันนั่นเห็นไหมอายุ11 ขวบสร้างเจดีย์แล้วเห็นว่าชวนญาติโยมสร้างพระเจดีย์สวดมนต์เก่งนั่นแหละไปไหนก็สวดมนต์นั่นแหละสะสมกุศลนั่นแหละ กว่าคนจะเชื่อเห็นไหมกว่าคนจะนับถือนั่นเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะเราเอาตัวอย่างที่ดีใช่ไหมเอาตัวอย่างที่ดีที่เขาทุกข์ก็ช่างเขานั่นน่ะเหมือนว่าเราช่วยเขาไม่ได้มันเป็นกรรมของเขาเนาะมันเป็นอย่างนี้แม้กระทั่งลูกเห็นไหมมันก็ยังบางคนนะเห็นไหมทุกข์ร้อนที่ว่าแม่ต้องไปเป็นหมอนวดตามชาวบ้านเนี่ยคุณยายโอ้โหอายุมากแล้วก็จะต้องหาตังไปลูกติดคุก ยังต้องส่งตัวตังไปแทนที่ลูกจะช่วยพ่อแม่ใช่ไหมพ่อแม่กับต้องความชราเรานึกสงสารนะนั่นนะเนี่ยลองนึกดูบางคนสารพัดอาชีพใช่ไหมเดินถ้ามันง่วงนอนก็เดินมันรอบวัดเนี่ยใช่ไหม หลวงปู่บอกว่าให้ชายเอ้ยเองง่วงนอนเองก็วิ่งเลยนะไม่มีญาติโยมแล้วนี่นะวิ่งรอบศาลาเลย เดินจงกรมมันไม่อยู่ละต้องวิ่งเลยนะบอกนั่นแหละให้มันตื่นให้ได้เอาให้ได้ใช่ไหมเอามันให้ได้เนี่ยแม่บุญเรือนบอกมันเอามันให้ได้นะว่าได้แล้วเนี่ยเห็นไหมมันเป็นยอดมันนั่นนะเห็นไหมถ้ายังทำไม่ได้เห็นไหมมันก็เป็นมันธรรมดานั่นนะใช่ไหมมันยอดมันนี่แหละมันยอดนักบูกับพระอรหันต์นี่แหละไม่กลัวตายจิตมันไปได้กายมันยังไปได้ก็ไปนั่นแหละไปจนตายหลวงปู่บอกเห็นไหมไอ้พึ่งมันก็มาตอมเกสรนะมันมาใส่เกสรดอกไม้นั่นแหละมันก็บัวมันก็จมน้ำหักไปด้วยกันความหมายว่าดอกบัวก็งอจมน้ำนั่นน่ะเห็นไหมหลวงปู่มหาบัวก็จะเห็นไหมช่วยชาติจนนี่วาระสุดท้ายเห็นไหมเราไม่ใช่เอาเงินมาเผาเราเราไม่ได้เอาเงินมาเผาเราแต่เราเผาด้วยฟืนบอกหลวงปู่มหาบัวมีเท่าไรทำบุญให้หมดช่วยชาตินั่นน่ะช่วยชาติให้หมดถ้าหลวงปู่อยู่อีกสัก4-5 ปีโอ้โหน่ากลัว20 กว่าตันเลยมั้งเราก็นึกว่าช่วยทุกองค์ใช่ไหมเราก็บอกว่าโยมพระอรหันต์เนี่ยรู้เหมือนรู้ด้วยกันแต่ความคิดเนี่ยบางทีมันไม่เท่ากันปัญญากรรมเนี่ยที่ได้จำมาเนี่ยเห็นไหมนั่นน่ะแต่ท่านก็ไม่เถียงกันนั่นน่ะบางคนกันที่ยังไม่เข้าใจใช่ไหมหลวงตาจะไปทำไมนั่นน่ะเห็นไหมทำให้เขาไปกินมดอะไรต่ออะไรนั่นน่ะท่านบอกว่าตอนหลังก็มาขอขมาหลวงตากันหลวงตาทำได้นะใช่ไหมบางคนได้ขอขมา บางคนเนี่ยหนูอันตัดอยู่ที่ไหนฮะนู่นนะยอมอยู่ดอนนู่นนะทำไมล่ะหนูเขาว่าเราก็ว่าตาม หนูก็ร้อนหมดนอนไม่หลับ หนูต้องไปขอขมาอยากไปเห็นวัดท่านด้วยว่าเออไปเหอะบ้านตาดนู่นนะ เหมือนหลวงพ่อสนองนะ ไอ้น้องเราคงจะไปว่าหลวงพ่อสนองด้วย นั่นนะเฮ้ยเองไปว่าหลวงพ่อสนองด้วยเปล่าวะนั่นนะเราจะไปตามลมไม่ได้เนาะนั่นนะลมพัดไปทางไหนเราก็พัดไปเราไม่มีจุดยืนนั่นนะเขาว่าตรงไหนดีแล้วก็ดีไปนั่นนะเราก็บอกถ้าเองไปว่าหลวงพ่อเราไปขอขมาใช่ไหมเดี๋ยวเด้อบาปนะมันบาปเร็วนั่นมันจะเป็นมะเร็งตายไงน้องสาวนั่นเห็นไหมจึงบอกว่ามันเป็นเร็วเหลือเกิน เห็นไหมพอรู้มันก็เอาไม่อยู่นะเพราะความดื้อของแกอะไรต่ออะไรนั่นแหละแต่จึงบอกว่าคนเราเนี่ยนะบอกว่าถ้าปัญญาเราสว่างเราก็เหมือนคุณเขานั่นนะที่เข้มแข็งลมมาทุกทิศคุณเขาก็ไม่ขยับนั่นนะเห็นไหมนั่นนะจึงบอกว่าความดีเนี่ยเห็นไหมใครจะว่าเรายังไงก็ปล่อยเขาเถอะเขาไม่รู้เท่ากับเราเขาจะว่าเราเป็นหัวหน้าเราบอกว่าโอ้เราแก่แล้วเราไม่ต้องเป็นหัวหน้าหรอกหัวหน้าอะไรเนี่ยแองกออีดัง ใช่ไหมนั่นนะเขาว่าเราไงก็ปล่อยเขาของสารเขานั่นสารพัดเพราะฉะนั้นนะถึงบอกว่าความดีที่เรามาปฏิบัติธรรมเราก็ได้เห็นญาติโยมถ้าหลวงพ่อสนองใช่ไหมท่านเข้าใจพูดเนาะคุยบางทีดึกๆก็คุยกันนั่นนะแหมผมไม่เคยมาเลยกรุงเทพเนี่ยแล้วผมก็จะทำไม่ถูกเอาเถอะทำตามผมก็แล้วกันพาบ้านนอกนะทำตามผมก็แล้วกันผมทำยังไงก็ทำตามงั้นนะคอยสังเกตเนาะทีนี้ก็ท่านก็บอกว่า พากรุงเทพก็ฉันลอดช่องทีนี้ก็พูดไป มันก็ท่านก็สำลักมั้งลอดช่องมันก็ออกทางจมูก ผมก็พาวันนอกก็บอกผมทำตามหลวงพี่ไม่ได้ บอกว่าทำให้มันออกจมูกทีนี้ก็พากรุงเทพก็กินฉันอ้อยยามาฉันอ้อยทีนี้ท่านก็ไม่รู้ท่านก็เอามือมาป้องก็เอาฉันอ้อยเอาทิ้งไปท่านไม่รู้นะท่านก็ฉันไอ้ฉันอ้อยเข้าไปด้วย ฉันอ้อยเข้าไปด้วยอย่างนี้แหละ ทีนี้ก็ท่านเล่าคำๆเยอะเรื่องเล่าของท่านนั่นเนาะตอนดึกๆทีนี้พระบอกว่าไปเที่ยวทางเมืองจันทร์หรือทางอะไรทีนี้ก็บอกว่าโอ้ยชอบฉันทุเรียน โอ้ยญาติโยมเอามาแค่เนี้ยมันน้อยไปคนสนิทกันนี่นะเอามาเป็นจานเลยทีนี้เขาก็แกะเม็ดออกนะท่านก็ฉันก็ไปเยอะทีนี้ก็ท่านก็เข็ดเลยนะโยมมันเกิดร้อนทีนี้ทำไงอะเดินมากลางทางท่านกลับไปก่อนเนอะองค์นี้ก็นอนอยู่ในน้ำท่านก็เล่าบอกว่าทีหลังใครชวนให้จัดในทุเรียนไม่เอาแล้วบอกว่าเข็ดเลยนอนน้ำมันร้อนฉันก็ไปเยอะนะโยมนะนั่นน่ะทีนี้ก็ท่านก็เล่าอีกสมัยก่อนเนี่ยเห็นไหมพระไม่มีอะไรหรอกญาติโยมก็ทำไอ้แตงเมนะเคี่ยวน้ำตาลให้ฉันนั่นน่ะทำน้ำเคี่ยวน้ำตาลมาพายก็ตักเอาไปทีนี้ก็มันยังร้อนนี่นะเข้าปากแต่ก็มองไอ้หลังคาแหมหลังคานี่มันสวยเหลือเกินสวยดีเหลือเกินแล้วก็ทำเฉยๆเนี่ยอีกองจันก็ไปอีกนั่นเห็นมาจันก็ไปโอ้โหร้อนก็ไม่บอกองค์แรกครับอยากให้โดนทุกคนเลยเห็นมาท่านก็เอามาเล่าขำๆตอนดึกๆให้โยมหายง่วงใช่ไหมโยมนั่นน่ะที่บอกว่าเดินไปมืดๆนั่นน่ะไอ้เพื่อนก็เดินไปแม่โอ้ยหมวกไปหยิบเข้าไปหยิบไอ้กองขี้ควายทีนี้เพื่อนก็บอกขาดก็เอาก็หยิบอีกนั่นก็ดีแล้วไม่เอาที่ไหนได้ไปกันสามคนโดนเย็บกองขี้ควายหมดเลยกันมันมืดนั่นแหละไอ้หมวกขาดหมวกเปื้อนมือกันทุกคนเนี่ยนั่นแหละทั้งก็เล่าไว้คำนั่นแหละใช่ไหมให้ญาติโยมเนี่ยหายง่วงนอนทีนี้ก็บอกว่าแม่ใครเนาะตอนนั้นเนี่ยเราก็เดินมาเหนื่อยๆเดี๋ยวจะบอกว่าไอ้ใครไปบอกให้สามารถโบกรถไฟ ตอนบวชใหม่ๆเนาะใครไปบวชไปบอกให้สามารถโบกรถไฟอายเขาสินะมันจะมารับยังไงมันก็เปิดวูดนะนั่นน่ะเราก็ขำอาตมามันบวชใหม่ๆใครใช้อะไรทำหมดนะบอกก็ทำนั่นน่ะอาตมาก็ขำเนาะว่าพอทำก็ไปแล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรหลวงพ่อสนองใครๆไม่ให้สามารถโบกรถไฟ ที่เคยที่ไหนมันจะมารับ มันรถไฟเนี่ยมันหยุดกระทันหันไม่ได้โยมมันต้องหยุด3 กิโล มันต้องเบามานั่นแหละทีนี้ไปเดินธุดงค์เนี่ยทีนี้บอกว่าเราก็ทำร้องนะทำร้องควนคางไปที่คลองลานนะทีนี้เราไปเห็นเก้งวันนี้แมวมาเก้งมามันได้เก้งมาเนาะสามเณรนะตัวเล็กๆก็บอกว่าเราอยู่ปรากฏอยู่ที่นี่แหละเช้าจะได้กินเก้งแกก็ว่างั้นนะไอ้เราก็มองไปไม่เอาอย่าไปเดี๋ยวเราจะต้องมากินแกล้งจิตมันไปเห็นนะมันไปเห็น ไม่เอาเดี๋ยวความอยากจะไปกินเก้งกับเขาโอ้โหโยมไม่ได้กินเลยทักช้อนหนึ่งกันเลย มันไม่ได้เอามาให้ มันกินดอกมันหมดทีนี้ก็เช้าขึ้นมาเย็นเอาข้าวสารมาเด็กๆเอาข้าวสารมาหลวงพ่อบอกไม่เอาเช้าถึงจะเอานั่นแหละก็คุยกันก็เลยได้ลูกแมวมามองมาหลายคน ทีนี้ก็ทำไปทำมาก็เลยนั่นเลยก็เลยนัดกันไปเอามานะเดี๋ยวไปบอกกับอาก่อนถ้าอาให้มาก็จะมานั่นน่ะหลวงพ่อท่านถูกชะตาเมื่อว่าท่านก็รู้นะท่านบอกไอ้คนเนี้ยมันไม่กตัญญูหรอกแต่เราเลี้ยงเอาบุญเราไม่เอาคุณหรอกน่าเห็นไหมท่านรู้แต่ท่านก็เอามาเลี้ยงทีนี้ก็บอกว่าโอ้ยเดี๋ยวมันก็กลับบ้านหมดมันก็เหมือนในไก่ป่านั่นแหละแต่นี้น้องชายก็รักคุณพ่อตะนงน้องชายก็กตัญญูแต่น้องชายก็นั่นแหละลูกๆโตขึ้นก็ช่วยเตี้ยเขาได้นั่นแหละทีนี้ก็พี่ชายก็ไปอยู่อเมริกาเลยตอนหลังเนี่ยได้ดีเขาจะไม่คบเนาะคนจนหรือว่าอะไรต่ออะไรเขาไปคบกันนู่นน่ะหมอหรือว่าทหารใหญ่ๆนั่นน่ะถ้ามาวัดเนี่ยเห็นไหมเขาฉลาดเขาไม่ค่อยคุยอ่ะเขามีนิสัยมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะเด็กคนเนี้ยหลวงพ่อสนองนั้นสังเกตเนี่ยแต่น้องชายเนี่ยเขาครบหมดอ่ะใครก็คุยกันได้อะไรต่ออะไรคล้ายๆว่ามันผิดกันแต่พี่ชายเนี่ยเขาจะฉลาดน่าเห็นไหมหลวงพ่อตะนองหลวงพ่อครับผมจบปริญญาแล้วเกษตรทีนี้ก็ผมอยากไปต่อปริญญาโทอเมริกานู่นอะไรต่ออะไรทำไงจะได้ไปได้ท่านก็บอกกู้จะไปอเมริกาก็ต้องบวช7 วันห่มขาวได้ไหมได้ครับมันก็ทำตามหมดอะลักษณะเขาดี นั่นแหละเขาก็ได้จริงๆลูกศิษย์หลวงพ่อสนองก็เยอะเขาก็ให้แหวนเพชรนาฬิกาฝังเพชรอะไรต่ออะไรใส่ไปทำพาสปอร์ตไปอเมริกาเด็กคนนี้มันพ่อแม่มันคงจะมีสตังค์ ก็ไปได้หมดเห็นไหมไปทำได้ไปทางนู้นคนฝรั่งก็รับเป็นลูกบุญธรรมเลยนะเห็นไหมกู้ไปนู่นนะแม้กระทั่งเขาให้คนขี้หมาก็ต้องเอานะอย่าไปสำรวยแล้วก็กลับมาก็เอาปริญญามาฝากหลวงพ่อก็แล้วกันอย่าไปแล้วกลับมามือเปล่าเหมือนว่าไปทำด็อกเตอร์ให้ได้อะไรต่ออะไรเห็นไหมแล้วก็ทำได้จริงๆก็ไปอยู่เห็นไหมเป็นหมอหรือเป็นอะไรกันนู่นอยู่ทางนู้นน่ะแต่เขาไม่ก็ได้มาหาหลวงพ่อเท่าไหร่หลวงพ่อก็รู้บอกว่าเราเลี้ยงเนี่ยเราเอาบุญไม่เอาคุณเนาะนั่นเห็นไหม ท่านบอกว่าเราไม่มีบุญที่ไม่มีเวลาจะเลี้ยงเด็กนั่นน่ะท่านอยาก ท่านหลวงผมเคาะหมดอะญาติพี่น้องมาอยากให้มาปฏิบัติทุกคนเนี่ยนะเห็นไหมน้ำใจนะท่านใจท่านสปอร์ตนั่นนะได้ไหมแต่อาตมาก็เห็นหมู่คณะเยอะช่วยดูแลเราก็อยู่ห่างๆนะดูอยู่ห่างๆหลวงพ่อนั่นนะ เพราะว่าใครก็อยากช่วยใช่ไหมอยากได้บุญกันเราก็เห็นว่าดีอะที่ทุกคนเหมือนหลวงพ่อสังวานนั่นแหละมีหมู่คณะเยอะอยากทำนั่นแหละก็เอาบุญกันนั่นแหละใช่ไหมโยมถึงบอกว่าโอ้หลวงปู่แม้กระทั่งจะบ้วนน้ำลายก็ยังมีพระเอากระถนมาช่วยเห็นไหมมาลองรับอะไรต่ออะไรแต่ว่าดีใจกับครูบาอาจารย์ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนี่แหละจึงว่าครูบาอาจารย์ที่ทำได้แล้วเนี่ยความเมตตาความกรุณาของท่านนั่นนะเหมือนบารมีท่านเต็มล้นนะนั่นนะเห็นไหมถึงว่าใครก็อยากพูดอยากคุยเห็นไหมฝันมันก็เอาแล้วมันก็ไม่กลับบ้านทักทีเราก็อยากจะนอน คนแก่เนาะอยากเอนหลังบ้างกระดูกหลังมันเมื่อยไงนั่นน่ะเราก็พออายุมากเราจึงรู้นอนไม่มีความสุขอ่ะนอนก็ปวดนั่นน่ะปวดหมดตำตัวนั่นน่ะเดี๋ยวสนิทกันนั่นก็นอน10 นาทีเดี๋ยวลุกขึ้นไปก็พอหายปวดโอ้โหนี่แหละจึงบอกว่าทุกทรมานในร่างกายคนเนี่ยจึงบอกว่าก็น่าสงสารเนาะสัตว์มันก็เมื่อยแบบนั้นนะสัตว์เกิดเด่นมะพออายุมากเข้าเราคุยมันไม่รู้ภาษามันนะแต่เราก็เห็นกิริยามันใช่ไหมนั่นนะอายุมากแล้วตาฝ้าฟางอะไรตาอะไรสารพัดนะพอเดินไปหมู่บ้านนั้นนะเราไม่อยู่หรอกเกิดวันนั้นนะไปกับหลวงพ่อประทีปไปกันไม่กี่องค์มานะเดินไปโอ้โหพรุ่งนี้เนาะข้าวปลานาเกลือมันเยอะเหลือเกิน นานๆจะได้ฉันข้าวเหนียวแล้วนะฉันไปทีนี้มันก็ไม่รู้ฉันน้ำก็ไปมันก็อืดนะแล้วก็โอ้วัวที่เรียกว่าวัวที่ จานโลดตามมาทีหลังเนี่ยหัวเลาะใหญ่ วัวที่เรียกไปไม่ได้แล้วเราก็พูดเล่นๆนะหลวงพ่อตะดอกก็ขำบอกว่านั่นนะไม่รู้เรื่องข้าวเหนียวไงใช่ไหมนั่นน่ะมันไม่มีข้าวเจ้ามันข้าวเหนียวมันเยอะนะเราจำได้ไอ้วังเจ้าตรงนั้นน่ะไปตรงวังเจ้าที่มันจะไปคลองลานกำแพงเพชรนั่นน่ะวังเจ้านั่นน่ะตอนหลังไม่ได้ไปอีกเลยไม่ได้ไปเที่ยวอีกเลยตอนหลังนั่นน่ะตะลุกดูทับทันอะไรไม่ได้ไปอีกเลยเห็นไหมนี่แหละพออายุมากเขาสามารถจะเที่ยวเก่ง ใช่ไหมไม่ก็อยู่วัดที่ไหนได้อดไปเที่ยวขาแข้งพระก็ไปกันทุกปีสนุกสนานนั่นน่ะ ไม่ได้ไปเที่ยวขาแข้งกับเขานะโยมเนาะพอเขามาคุยสนุกเห็นไหมสนุกสนานไปแต่ไปไม่ทะลุนะไปริมนั่นน่ะทำพญานครอะไรต่ออะไรไปทางไอ้ไปทางอะไร300 ยอดไปทางนู้น นั่นไปทำแก้วอะไรต่ออะไรนั่นเห็นไหมทรายไปชายทะเลขึ้นไปบนภูเขาสูงนะปีนขึ้นไปกันไปในถ้ำแก้วไปนอนนะไปนอนในถ้ำแก้วนะดึกทีนี้มันมีซุ้มอยู่ที่หนึ่งมันเป็นช่องพอดีตัวหลวงพ่อถนอมนั่งพอดีท่านก็นั่งอยู่ตรงนั้นนะทั้งคืนเลยนั่นแหละแต่เราไม่มีกล้องกันไปนะสมัยนะนั่นแหละปวดกันใหม่ๆไม่มีกล้องไปนั่นแหละก็เลยได้แต่นึกถึงบอกว่าพระธาตุตอนหลังก็เอาพระธาตุมาแสดงท้องสนามหลวงมั่งที่พุทธมณฑลมั่งทีนี้เราก็ชอบไปดูแลพระธาตุคนใจบุญมาพระธาตุก็เสด็จมาตามเสื่อตามที่นั่งนั่นน่ะเขาก็เก็บกันไปบูชาบางคนเขาก็รับรู้พลังได้พระยงเขาไม่เชื่อสามารถเพี้ยนไปแล้วเอาเท่าทรายไปแจกไปฟ้องหลวงพ่อตะนองนะสามารถมันเป็นยังไงเอาทรายไปแจกเขาเลยว่าหลวงพ่อท้องสนามหลวงเนี่ยลมมันพัดไม่เท่าถ้ำแก้วนะถ้ำแก้วเนี่ยเห็นไหมพัดนิดทรายมาโดนขาเราเลยนะทรายเม็ดเล็กๆเนี่ยแสดงว่าลมพัดแรงมากแล้วเราก็บอกว่าท้องสนามหลวงนี่คนใจบุญมานี่มาคุยนี่พระธาตุมาเรื่อยเลยทำเสื่อเลยหลวงพ่อก็เลยเงียบเลยบอกว่าเดี๋ยวเขาเก็บหมดแล้วเดี๋ยวมาอีกแล้วเดี๋ยวมีอีกแล้วเลยหลวงพ่อก็เลยเงียบเลยนี่แหละเราจึงบอกว่าคนเนี่ยมันเห็นไม่เท่ากันก็เลยนึกว่าห้ามพูดไงห้ามพูดที่คนไม่เห็นคนไม่เห็นก็โม้แล้วเวอร์แล้วอะไรแต่อะไรไปนู่นนะทีนี้คุณยอมคนนี้ก็เลยโกรธไอ้เพื่อนนี่มันบ้าแล้วเขาเอาทรายไปแจกเขาอะไรต่ออะไรทีนี้ปรากฏพระธาตุไม่มาเลยก็ทีแรกพระธาตุมาสมาธิเนี่ยเพ่งไปที่ฐานที่เขาเผาหลวงปู่แหวนพระธาตุที่เป็นเศษกระดูกเนี่ยกลายเป็นสีแดงแก้วแดงเลยนั่นน่ะแต่ก็ให้พี่น้องบูชาไว้ถึงขนาดนั้นนะพระโกฏไม่มาเลยบอกดับเลยยานดวงนั้นดับเลยบอกว่านั่นแหละเห็นไหมก็จิตความรู้บางอย่างเห็นไหมต้องรักษากันอย่างสุดชีวิตเหมือนกันนะความรู้พวกนี้ไม่ใช่ได้แล้วรักษาไม่เป็นก็มาหายนั่นเนี่ยหลวงปู่ทำไมต้องเพียรทุกกิริยาบทเลยหลวงปู่บอกว่าความรู้บางอย่างมันดับได้มันเสื่อมได้ท่านบอกเห็นไหมโยมนั่นแหละที่ท่านไม่คุยให้เราฟังก็เยอะใช่ไหมมันความรู้สูง นั่นนะนี่แหละคุณโยมที่หลวงปู่ต่างๆถึงยังไม่ค่อยพูดให้ฟังไงนั่นนะที่บอกว่าแม้กระทั่งจะตายก็หลวงปู่เกื้อนก็หลวงปู่ลุยก็พูดว่าถ้าเราตายลูกศิษย์ก็ไม่รู้ว่าไปยังไงนิพพานมันไปยังไงมันหมุนจิตมันหมุนถ้าเกาะไว้ไม่อยู่มันก็ไปเลยเวลาจะออกมันหมุนมันตีลังกาท่านบอกแล้วท่านก็เข้ามาแล้วก็มาคุยให้พระฟังก่อนจิตที่มันจะออกไปนะถ้าเกาะไม่อยู่ก็ไปเลยแล้วหลวงปู่ก็เกื้อนก็เหมือนกันนะบอกว่าแหมเราจะไปอยู่แล้วมันก็จุดธูปอธิษฐานกันใหญ่ หลวงปู่จิตเป็นหมุนแล้วไอ้พวกนี้ก็อธิษฐานกันใหญ่เลยนะแบบลูกศิษย์พระมั่งอะไรมั่งเลยจุดธูปบอกอยากให้หลวงปู่กลับมาอีกนั่นนะหลวงปู่ก็กลับมาเห็นนะท่านก็พูดเหมือนหลวงปู่ลุยพูดเลยว่ามันหมุนนั่นนะเห็นว่าไอ้พวกเราจะไปรู้เหรอใช่ไหมมันจะตายไปยังไงนะหลวงพ่อตะวันบอกมันออกไปแล้วมันก็กลับเข้ามาทีนี้มันก็จะเข้าทีนี้มันก็มายืนดูตัวนั่นน่ะแล้วมันก็เข้ามาแล้วมันออกไปสองหนหรือสามหนเนี่ยท่านบอกจิตที่มันจะไปมันจะออกไปก่อนออกมาดูตัวก่อนนายโยมนะนั่นน่ะทีนี้มันนี่แหละท่านบอกว่าหัวเลี้ยวหัวต่อพูดแล้วก็ยอมตุวันนาก็เนี่ยเห็นไหมหายใจไม่ออกต้องไปเข้าห้องไอซียูแล้วทีนี้ก็บอกลูกๆก็น้ำตาซึมลูกหนูจำไว้นะทุกคนเนี่ยแม่เห็นไหมแม่เป็นมะเร็งแล้วไม่ต้องไปปั๊มแล้วต้องไปปั๊มหัวใจมันเจ็บผอมอย่างเงี้ยไปปั๊มก็กระดูกทับหักเลยนะบอกไม่ต้องให้แม่ไปสบายเถอะแม่ก็70 กว่าแล้วเห็นไหมนั่นไม่ใช่อ้วนๆนี่จะได้ปั๊มไม่เป็นไรนั่นเห็นไหมปั๊มหัวใจกระดูกทับหักพอจะตายคนแก่ด้วยเนาะทีนี้มันจะไม่สงบบอกให้เขาภาวนาเพราะว่าเขาทำบุญไว้ดีแล้วใช่ไหมชอบศรัทธาทำลงทานอะไรเท่าไรเจอพระอริยเจ้ารีบทำนั่นเห็นไหมไม่ดีรออะไรเลยน่าเห็นว่าแกมีศรัทธาแต่ภาวนาไม่เก่งไงทีแรกภาวนาไม่เป็นก็ได้หลวงพ่อวิชัยแกไปอยู่ทางเชียงรายก็เลยไปถือศีลนั่นน่ะภาวนาทีหลังนะโยมนะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยจึงบอกว่าคนเราเนี่ยเห็นไหมทุกข์อะไรก็ทุกข์ไม่ทิ้งธรรมเนี่ยมันถูกละทุกข์แล้วทิ้งธรรมนั่นน่ะมันก็เหมือนว่ามันไม่มีหลักอะไรมันไม่มีแก่นสารถ้าเราตายใช่ไหมนั่นน่ะที่อาตมาพูดของเราที่ว่าไม่อยากให้ตามัววัดลำบากใช่ไหมมีเยอะๆทำบุญทำทานมันเหลือไว้1-2 ล้านเอาไว้บูรณะต้อมแซมเพราะมันทำดีนะ บางการอะไรตาอะไรนะไม่ต้องมีใช่ไหมสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษอะไรนะไม่มีอาวุธนั่นนะเห็นไหมไม่มีเงินก็เหมือนไม่มีอาวุธอะไรนั่นนะเงินก็คือกระดาษใช่ไหมนะหลวงพ่อสนองพูดประจำเลยนั่นนะถ้าเขายกเลิกเนี่ยเห็นไหมมันก็ใช้อะไรไม่ได้เลยนั่นแหละสมมติว่ามันเอาไว้แทนว่ามันของเยอะไงแลกกันไปแลกกันมาปัญญาเกิดจะเอาแต่สตางค์นี่เป็นในนั่นเป็นในอะไรตัวกลางเป็นเงินตาตัวกลางถ้าได้ของมาขนาดนี้จะเอาอะไรแลกกันไปแลกกันมาแล้วปัญญามันเกิดเนี่ยก็เลยทำสตังค์ขึ้นมาสมมุติว่าเป็นเงินตานั่นนะใช่ไหมโยมทีนี้ก็นี่แหละจะได้ไม่ต้องไปคิดอะไรบวชเพื่อสวรรค์นิพพานไม่ได้บวชมาร่ำรวยอะไรใช่ไหมนั่นน่ะอิ่มไปมือนี่ก็บุญตายแล้วใช่ไหมนั่นน่ะไม่ใช่ว่าเราจะไปสอนต่างกันลาดใช่ไหม สอนตัวเราก็แล้วกันจะได้ไม่เป็นทุกข์ใช่ไหมนั่นน่ะมีก็ทำลงทานไปให้หมดสบายใช่ไหมนั่นนะถ้ามีมันก็เป็นสุขสินะช่วยคนนั่นนะเห็นไหมตายเอาอะไรไปได้คุณโยมเครื่องวินตกตายเนี่ยเห็นไหมเอาอะไรไม่ได้หรอกนั่นนะสมมุตินะโลดาแอร์มีเงินกันเต็มนั่นนะเห็นไหมพอตกลงมานั่นนะไม่มีใครเหลือเลยใช่ไหมโยมนั่นนะมันสมมุติทางนั้นนะไปอยู่ในใต้ดินนั่นนะแบบอินโดพอเป็นดินไหวแล้วนั่นนะเกิดทรุดลงไปหรือไงนั่นนะหายไปเป็นพันเหมือนกันนับได้ที่5,000ใช่ไหมที่หายไปก็ยังเยอะแสดงว่าจมดินหายไปนั่นนะคุณโยมเอาอะไรไปไม่ได้เอาพุทโธไปได้ใช่ไหมนั่นนะจึงบอกว่านี่แหละของเราคู่ของกูจู้ของกู ไอ้นกเขามอมันร้องเหมือนมันร้องคู่ของกูพอโดนยิงแล้วก็ดับแล้วเห็นไหมคู่ของกูหายไปแล้วนั่นนะตกลงมาจากดินนะเห็นไหมตายนั่นนะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมความหมายสมมุติมันเกิดใช่ไหมคุณโยมนี่แหละจน70แล้วยังคิดไม่ได้ถ้าเราไม่ภาวนาเนาะมันก็นึกว่านั่นนะยึดถือกันนั่นนะเห็นไหมนี่แหละลูกเราแต่เขาจะตายแล้วนะเห็นไหมนั่นนะเขาจะตายเหมือนเนี่ยคุณโยมแสวงที่ก็มาอยู่วัดเนี่ยมาช่วยหลวงพ่อสนองนั่นก็สาวๆนั่นนะอย่างนี้แกก็80แล้วเนี่ยแกก็ผ่าตัดอีกแล้วยังไม่ได้ไปเยี่ยมแกอีกเลยน่าเห็นไหมแสวงเหลือน้อยแล้วเห็นไหมใช่ไหมคุณโยมนั่นนะโยมเรานึกในใจไปวันนั้นไปบ้านแก สงสัยแกคงมาวัดไม่ไหวแล้วนึกในใจเนี่ยได้ยินว่าแกต้องเข้าโรงพยาบาลอีกแล้วนั่นนะเห็นว่านี่ฮะบางคนเห็นไหมมีทั้งข้าวทั้งน้ำทั้งดอกไม้มาไหว้พระเราก็บอกว่าเก็บไว้มั่งเนาะที่หน้าพระกลางคืนก็พวงสองพวงก็ยังดีอย่าไปทิ้งหมดนั่นนะ30-40 ปีใช่ไหมก็อยู่อย่างนั้นนะกลางคืนก็เทพเทวานั่นนะบางคนบอกว่าดอกไม้มันไม่มีค่าหรอกทีนี้ก็กินเจสินะกินเจก็กินเจแบบพวกเราเนี่ยเรียกร้องไม่ได้อาตมาก็กินขนมเหมือนกันสมัยก่อนแล้วก็กินเจมานานกลางค่ำกลางคืนที่ต้มยังลดน้ำอยู่เลยสุพรรณวัดหนองไผ่บอกโยมเอาแท็กเตอร์มาไถเลยนะดินก็แข็งเพราะเลี้ยงงัวเลี้ยงควายไม่เคยไถมันแต่มีแต่ลานวัดมันมีแต่คนหนังสมัยก่อนงัวควายก็มาเลี้ยงกันดินมันก็แข็งโอ้ยมันไม่เป็นไรอ่ะไม่ได้ไถมันก็แก่นเลยนะต้นไม้นั่นน่ะเห็นว่าวายโตนั่นน่ะหลวงท่านอาจารย์บุญทรงนั้นไปซื้อที่ใหม่ที่ใกล้ๆกันนะพอปลูกโอ้โหต้นมันใหญ่ทีนี้มันเยอะเข้าไอ้นกกระยางนกกระสามันมาอยู่เยอะทีนี้ต้องทำยังไงโค่นหมด โค่นมันหมดไม่ให้มันมาอยู่สงสารก็สงสารเนาะโอ้โหกินมันอยู่ไม่ได้อะเข้าไปนี่มันเหม็นทีนี้เราก็นึกต้องทำให้ต้นไม้มันห่างแล้วก็เอาแท็กเตอร์ไปดุนขี้มันใส่หลุมเหมือนว่า3-7 วันไปเกตนั่นแหละมันถึงจะเป็นที่ท่องเที่ยวได้ทุมพานก็ใจร้อนก็เผาทานหมดเสียดายต้นยังไงต้นนี้เนี่ยต้นสนบางต้นเนี่ยนั่นแหละ20-กว่าปีนี่ใหญ่เลยแต่ได้เป็นที่ของจังหวัดเลยนะป่ามันสวยนะประดูมั่งไม้ดีๆนั่นนะ บอกว่าปลูกร่วม 100 ไร่มั่งตอนหลังเห็นไหมไปทำมาไอ้เจ้านกมันมาอยู่เนาะมันไม่มีป่าอยู่นั่นนะจึงบอกว่าครูบาอาจารย์เนี่ยเห็นไหมไปอยู่ที่ไหนก็อยากให้ลมลื่นจะได้ช่วยนะช่วยบ้านเมืองด้วยเนาะพระสงฆ์นี่แม่ชีนี่นี่แหละที่รักป่ารักเขาใช่ไหมโยมเนี่ยไม่ได้ทำลายนั่นนะนี่แหละจึงบอกว่าอาตมาพูดเลยยังมีกฎหมายว่าป ปลูกได้แล้วก็จะได้เอาไปขายเขาก็ยังได้ไปเอาเงินเนี่ยไปยืมไปกู้ได้เพราะมันมีหลักทรัพย์คือต้นไม้นั่นนะไม้แก่นเนี่ยเห็นไหมทีนี้มันมีแต่ ก่อนก็ยังกลัวนั่นน่ะยังกลัวว่าปลูกเดี๋ยวโค่นไม่ได้อะไรต่ออะไรนั่นน่ะ ถึงว่าเราก็เพียงแต่นำร่องหลวงปู่หลวงพ่อสนองก็ทำนำร่องเอาไว้นั่นน่ะไว้คนทุกรุ่นหลังจะได้เห็นว่าการปลูกต้นไม้เนี่ยเห็นไหมการรักต้นไม้มันล่มลื่นอากาศมันก็เป็นยานั่นเห็นไหมอากาศก็เป็นยาต้นไม้ก็เป็นยานั่นน่ะไม่มีต้นไม้นั่นน่ะอากาศก็เป็นพิษนั่นเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แหละถึงบอกว่า ประเทศอียิปต์เขาก็ไม่ได้คิดหรอกว่าต้นโพเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาคนก็ต้นโพไปมั่งไปขายไปปลูกเนี่ยไม้เอเชียไปปลูกอะไรต่ออะไรเราก็ดีใจนะไปที่นู่นเขาปลูกต้นโพกันมั่งต้นโพมันก็โตดีนะทำข้างถนนหนทางเราไปถึงอียิปต์ก็ยังเห็นนั่นนะคุณโยมเพราะฉะนั้นนะถึงบอกว่าได้การได้ปฏิบัติได้อดทนนี่แหละพวกเราอดทนให้ลูกหลานดูเนาะเป็นตัวอย่างนั่นนะใช่ไหมเหมือนโรงเรียนนั่นนะนักเรียนนักศึกษาเป็นตัวอย่างเป็นพลเมืองที่ดีใช่ไหมถ้าต่อไปได้เป็นราชการนั่นน่ะเช้าเห็นไหมแต่งตัวกันไปทำงานกันเห็นไหมสะอาดสะอ้านเห็นไหมคนที่มียศมีศักดิ์เช้าเดินกันอะไรกันทำกรุงเทพใช่ไหมนั่นน่ะแต่ไปทำตัวเหลวแหลกแล้วก็อยากให้เขายกย่องแล้วมันจะยกย่องกันยังไงใช่ไหมนั่นแหละเราก็บอกว่าสังคมไม่เหลวแลเนี่ยวัยรุ่นนั่นแหละสังคมไม่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลอะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อยากเกื้อกูลแต่พวกเราเนี่ยจะต้องหัดเอาไว้หัดที่ดีใช่ไหมวิชานั่นนะทั้งหมดแถวตรงนั่นนะมันไม่ยอมตรง เด็กๆมันไม่ยอมตรงมันต้องกับเด็กๆมันก็เลยทุกข์กันทีเนาะนั่นนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายเห็นไหมวันเสาร์วันพระกูมาวัดดีกว่านั่นนะอยู่บ้านเนี่ยเห็นไหมฟังเพลงกันมาต้อง60 กว่าปีแล้วมันก็อยู่อย่างนั้นนะนั่นเห็นไหมฟังธรรมะทุกวันมันไม่เบื่อนะฟังหลวงตาพูดมั่งพ่อสนองมั่งเห็นไหมฟังแล้วมันไม่เบื่อมันนึกว่านี่แหละที่บอกว่าถึงปีพระก็อยากไปเดินธุดงค์นั่นน่ะเหมือนไปดูไปแลกกับความตายความเป็น ไปแลกกับความทุกข์เดินไปไม่ใช่ของสนุกนะเดินไปถ้าหมดแรงเห็นไหมน้ำตะแก้วก็ไม่มีใครจะมาถวายอยู่ในป่าใช่ไหมนั่นนะเพราะนั่นน่ะไปธุดงค์สันโดษอยู่วัดเนี่ยมันมีความสุขเหลือเกินนั่นน่ะเห็นไหมอยู่ที่ในป่าในดงอ่ะได้แต่ฝันไปเถอะใช่ไหมธรรมเณรบอกว่าแหมไอ้น้ำมะตูมที่เราสาดทิ้งเนี่ยพอไปเที่ยวป่าขาแข้งคิดถึงน้ำมะตูมที่สาดทิ้งนั่นเห็นไหมธรรมเณรครับเล่าสนุกเนาะตอนเด็กๆเนนนั่นนึกถึงน้ำมะตูมเลยนั่นนะกินข้าวไอ้แคบหมูไปอยู่พระธาตุศพฝังกินกวมที่ไหนได้สลากระเทือนเลยนะสามเณรเด็กๆคุยเก่งเนาะมะละกอลูกเดียวมาแลกกับชีวิตหนึ่งเนาะท่านอาจารย์ก็ชวนให้เย็นๆครับเก็บมะละกอไว้เช้าอุ้ยจะได้ทำแกงส้มอะไรต่ออะไรมะละกอลูกเดียวแรกหนึ่งชีวิตเลยนะถ้ามันตกลงมาแต่มันเน้นตัวเล็กๆเข้าใจพูดคนใต้ใช่ไหมคนใต้ฉลาดเด็กๆนั่นแหละที่บอกว่าไอ้หนูตำทางนี่มันไปไหนมันไปทางไหนอะไรเงี้ยไม่รู้สินะเราก็อยู่มาต้องนานนะมันไม่รู้ไปไหนเขาก็ว่าไอ้เตอร์เอ้ยเขาก็ถามทีนี้ก็แล้วเจ้าจะไปไหนจะไปซื้อยาให้พ่อยาอะไรยาแก้หิวไปซื้อข้าวก็สารไอ้เด็กต่างใต้แม่ดูสิไอ้เด็กมันคุยกับเด็กคนนั้นเนี่ยเห็นว่าหลวงพ่อสนองนี่ก็เอาจับไอ้พวกเนี้ยที่บอกมันฉลาดนะทางนี้มันไปกี่กิโลอะไรต่ออะไรผมก็ไม่รู้นะว่ามันยาวไปกี่กิโลอะไรต่ออะไรนั่นน่ะไม่เคยไปวัดมันสักทีนะมันไม่พูดหรอกว่ากี่กิโลบอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันยาวไปกี่กิโลนะน่าเห็นไหมเลยไอ้คาราบาวมันดึงร้องนะว่ามันบ้าแต่ไม่เตอร์นะ ที่บอกว่าทางนี้ไปทางไหนอะไรต่างอะไรนี่ที่ว่ารถมันเสียอยู่ นั่นแหละที่บอกว่าน็อตมันหลุดหายไปมันว่าเราบ้าแต่ไอ้นั่นมันถอดแต่มาเอาไปไม่ได้นี่บอกว่าใส่น็อตไปสองตัวก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปถึงร้านก็ไปถอดออกอะไรต่ออะไรมันก็มีปัญญาเนาะนั่นน่ะว่าเราบ้าแต่ก็ไม่เซ่อนั่นน่ะบ้ากินยาบ้าแล้วมันไปตีไปเตะไปทีบตำรวจได้ไปตีตำรวจได้ตีพ่อตีแม่ยังไม่พอก็ตีตำรวจทำไมมันก็ลองรู้ตัวสินะโยมแต่ก็นึกอย่างนั้นนะมันบ้าไม่จริงนะนั่นนะเห็นไหมคนถ้ามันบ้ามันต้องไม่รู้เรื่องมันต้องไม่รังแกคนใช่ไหมอันนี้มันกรรมใช่ไหม เราก็นึกอย่างนั้นมันเคยทำกันนั่นนะโยมเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นว่าทุกวันนี้ไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่มันเกิดมามันมาทันกันมันก็จะคิดฆ่ากันเห็นไหม6 ขวบ7 ขวบมันก็ฆ่าบางคนนั่นแหละเพราะมันตามมาทันมันไม่อโหสิกรรมกันถึงบอกว่าเรามาทางนี้ถูกแล้วโยมอย่าไปน้อยใจอย่าไปเสียใจทำใจให้มันว่างให้ได้ทำใจให้มันหมดอุปทานให้ได้ใช่ไหมโยมเมื่อมันหมดอุปทานแล้วเห็นไหมหลวงปู่คำทุกข์ก็บอกเย้เขาว่าสำเร็จแล้วมันจะมีลาภมันไม่เห็นมีใครมาเลยท่านอยู่ในป่าไงตอนหลังโยมแหวนเขาไปเจอเขาก็ไปเจอเขาก็มีกรรมฐานเหมือนกันเขาก็ไปทำบุญก็ชวนพวกเราไปหลวงปู่มาออกอากาศบ้างนะมาเทศโปรดชาวภาคอีสานบ้างนะหลวงปู่ก็มาไงนั่นแหละตอนนั้นคนก็รู้จักหลวงปู่เลยทำได้หมดเลย7-8 ปีก็ไปแล้วหลวงปู่ก็ไม่อยู่เลยเห็นไหมอายุมากก็80 กว่า88ถึงไปแล้วนั่นนะเห็นไหมจึงบอกว่าทานบารมีเนี่ยจึงบอกว่าไม่ให้ว่ากันไม่ให้ติกันท่านก็ยังบางองค์ท่านก็ไปขอขมาหลวงตาไงพวกเราไปติไปหัวเราะท่านก็ไม่ได้นั่นนะเห็นไหมท่านก็ทำของท่านได้นั่นท่านไปขอขมาแล้วก็ท่านก็ดีของท่านไอ้พวกเราไปตีท่านอ้าวกรรมมันก็มาเกิดอีกใช่ไหมนั่นนะถึงบอกว่าการไปทอดกฐินพระป่านั่นนะหลวงปู่องค์นี้แหละที่บอกตั้งใจดีนะไปเป็นลูกกษัตริย์ก็ได้นะไปนั่นนะเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์อะไรต่ออะไรนี่แหละเพราะอานิสงส์ที่ตั้งใจดีนะไปทอดกฐินนั่นนะเห็นไหมกฐินหนูไม่เห็นมีกระทะเลยเด็กๆมันว่า มันไม่เห็นมีผักกฐินเลยมันคุยให้หลวงพ่อระดอกได้ยินเนี่ยเด็กๆนั่นน่ะเก่งมาหลวงพ่อตะนองก็มาเล่ากฐินไม่เห็นมีกระทะ นี่นะคุณโยมถึงบอกว่าเรามีทางออกเยอะแต่เห็นไหมเหมือนอย่างกับคนดีอินโดก็ดีใช่ไหมนั่นน่ะไปช่วยกันอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเห็นไหมตัวโลกบางทีก็เอาช่วยกันนี่แหละทานบารมีที่บ้านพี่เมืองน้องเห็นไหมบางคนก็มันจะไปถึงเท่าไหร่ก็ช่างมันเราทำแล้วเหมือนในหลวงทำแล้วในหลวงก็เอาทำแล้วก็ท่านได้ของท่านแล้วนั่นน่ะแค่ไม่โยมนั่นน่ะทานบารมีเราถ้ามาถึงตาเรามั่งใช่ไหมตาเรามั่งมีจะได้มีคนช่วยนั่นน่ะอาตมาไม่ลืมเลยนะอาตมามันเห็นสัจธรรมไอ้ที่ว่าไอ้สุนัขผอมแป๊บเหลือตัวนั่นน่ะโบราณเรียกว่าหมาตะกะตะกามที่ไหนได้หมามันอดนะโยม มันจะกินสักหน่อยไอ้ตัวอื่นก็มาไล่กัดมันก็หนีแล้วมันหนีไปหนีมาเขาว่ามันตายแล้วไอ้ตัวนั้นมันมานอนตายอยู่แถววัดเราเนี่ยเห็นไหมชาตินั้นมันต้องอดตายเห็นไหมกรรมที่มันอาจจะไปว่าพระมันอาจจะไปติเตียนพระอะไรต่ออะไรเตจกรรมมันมาตายต้องตายแบบนั้นนะเห็นไหมนั่นนะน่าสงสารเนี่ยอาตมานึกถึงไอ้ตรงเนี้ยมันสอนใจเราตลอดนั่นนะมันสอนใจเราไม่ให้รู้จักเสียสละนั่นนะได้ไหมพอมันเห็นเนี่ยมันนึกตลอดเลยว่าเขาต้องทำมาไม่ดีเขาจึงอดตายนั่นนะไม่มีพรรคพวกที่จะเห็นใจคอยจะตามกัดตามรังแกนั่นนะมาอยู่วัดมาอยู่วัดสังฆทานมันก็โดนกัดนะเห็นไหมแต่ว่าโอ้กว่ามันเห็นไหมที่หลวงตาว่าหงายหมาหงายหมาก็เพราะว่าไอหมาตัวเล็กๆมันไม่สู้ไงมันก็หงายท้องเลยไอหมาตัวใหญ่มันก็ไม่อยากกัดละทำมามันอยู่ได้ มันเป็นพวกกับเขาได้เห็นไหมเพราะมันไม่สู้นั่นแหละถ้าสู้ก็ต้องโดนกัดนะต้องวิ่งไปอีกนั่นเห็นไหมธรรมชาติของมันเนี่ยหลวงตาเอามาพูดเห็นไหมมันเป็นธรรมะนั่นแหละถึงบอกว่าธรรมะที่มันอยู่รอบตัวของพระอรหันต์ใช่ไหมคุณโยมทีนี้หลวงตาพูดว่าสมเคราะห์โลกสมเคราะห์โลกการเงินเราก็ไม่สนใจเราได้ตะรู้เรื่องตัวบัญชีแต่เราเบิกใจเราเป็นผู้เบิกใจนั่นนะแต่เราไม่ต้องมายุ่งเรื่องเงินทองเนี่ยท่านจะพูดตลอดเลยเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าถ้าทุกคนเสียสละเหมือนหลวงตาโอ้โหเมืองไทยนี่มีความสุขมากจะมานั่นน่ะเห็นไหมเงินตาที่ของกองกลางเห็นไหมถ้าทำเหมือนหลวงตาเนี่ยมีความสุขเขาให้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นเนี่ยเงินเดือนพอแล้วนั่นน่ะเงินเดือนเยอะทำไมเนี่ย30,000 40,000บางคนนั่นน่ะเห็นไหม50,000 70,000เป็นแสนนั่นน่ะไปมีเมียน้อยไปมีเมียใหญ่อะไรต่ออะไรเข้าไปเสร็จเลยมีแต่เรื่องทุกข์กันทั้งนั้นนั่นน่ะกูฆ่าตัวตายดีกว่าวะนั่นน่ะเห็นไหมมันก็เลยเกิดไม่มีความสุขนะในครอบครัวในชีวิตเห็นไหมถึงบอกว่านั่นเนี่ยหลวงตาทำไว้ให้ชาวโลกดูไงนั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะนี่แหละที่บอกว่าไม่มีหญิงไม่มีชายถ้ามาปฏิบัติเนาะมันมีแต่ความสมเคราะห์เกื้อกูลกันนะมีความสุขใช่ไหมโยมนั่นแหละไปไหนก็ไม่สุขไปไหนก็ไม่สุขก็เลยทุกข์ลำไปนั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะหลวงปู่ขาวบอกดีแม่จีมาบวชกันปฏิบัติดีเห็นไหมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ จะได้พ้นทุกข์ไปหลวงปู่ตื้อบอกอ้าวยายนั่นไปเป็นเทพละมาสวัสดีมาขอบคุณอาจารย์หลวงปู่ตื้อท่านอาจารย์จำฉันไม่ได้เลยอ้าวแกไปเป็นเทพแต่ละตายละเช่นมาบางคนก็ไปเกิดเป็นฝรั่งเนี่ยมาเมืองไทยก็มาไหว้หลวงปู่ฟันก็แม่จีอายุมากๆเห็นฝรั่งมันแปลกๆก็ชอบดูเขามาบวชกันจิตมันก็ยังไงนั่นใช่ไหมจิตมันก็นึกไปอะไรต่ออะไรไปเกิดเป็นฝรั่งได้นั่นน่ะเห็นไหมทำไมหนูชอบกินในปลาร้าปลาเลอะไปอะไรต่ออะไรมาหาหลวงพ่อสนอง นั่นน่ะก็เพราะว่าเห็นไหมกลับไปหนูก็ไปกินกัญชากันอะไรกันเห็นไหมแต่มาเมืองไทยมาปฏิบัติไม่รู้จะหายหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปเจอเพื่อนไม่ดีนั่นนะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมโยมนั่นน่ะจึงบอกว่าบุญของเราแล้วเนาะเราได้เท่าไหร่ก็เป็นบุญของเราดีกว่าเห็นไหมนั่นน่ะที่ว่าอะไรใจมันบ้าไม่เลิกใช่ไหมใจมันไม่ห้ามมันบ้าไม่เลิกใช่ไหมในใจเรานั่นน่ะใครจะมาบ้าเท่ากับเราใช่ไหมนั่นน่ะเราบ้ามากกว่าเขาใช่ไหม เรานึกในใจนั่นแหละใช่ไหมพอตอนเย็นๆก็ไปไม่รู้จะไปที่ไหนก็บางทีก็คิดไปร้องเพลงหยุดทำโคนไม้นั่นเองใช่ไหมน่ะใจมันบ้าตอนวัยรุ่นใช่ไหมนั่นน่ะน่ะพอมีอายุเขาก็อยากจะแต่งงานแล้วอะไรตาอะไรพอจะแต่งก็จริงๆก็ไม่เอาแล้ว มาบวชดีกว่านั่นนะเห็นไหมนั่นนะใจมันบ้าไม่เลิกนั่นนะเห็นไหมมันเห็นทุกข์เห็นทุกข์พ่อแม่เห็นทุกข์คนมีทุกข์นะใช่ไหมคนสุพรรณลูกเยอะบางคนไม่มีที่ไรที่นาซื้อข้าววันละลิตร2 ลิตร7 ลิตร8 ลิตรโอ้โหนะทุกมีลูก7-8 คนเห็นไหมกว่าจะโตเห็นไหมกว่าจะโตกว่าจะลูกมาช่วยพ่อแม่ได้โอ้เราก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าเราออกเราไปแต่งงานกลัวอันนั้นเนี่ยเห็นไหมกลัวโยมผู้หญิงจะลำบากอะไรต่ออะไรเรามาบวชดีกว่านั่นน่ะบวชเดี๋ยวมันก็จะตายแล้วทำแต่งานนั่นน่ะเห็นไหมนี่มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะนั่นน่ะอากูจึงรู้ไงว่าสามารถเรื่องเงินทองมันไม่สนใจนั่นแหละมันถอนทุกวันมันขายทุกวันนั่นแหละเห็นไหมมันขายแทนเขาแต่มันรับตังค์แทนเขาเงินทองไม่สนใจเราจึงบอกว่าไม่ใช่ของเรานั่นแหละแทนไม่ยอมอากูรู้เลยว่าเรื่องเงินเรื่องทองไม่เอานั่นน่ะมันบาปมันไม่ใช่ของเรานั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมนายจึงบอกว่า ที่จะบอกว่าแม่ซื้อรถให้ก็ไปทำบุญหมดถวายหมดอ้าวเราย้ายมาก็เอาไว้นั่นแหละจะเอามาทำไมรถจะมาให้พระได้สบายให้พี่น้องได้สบายมาอยู่วัดสังฆทานไม่ต้องมีรถหรอกแค่มานั่นแหละแต่ไปอยู่ตามสาขาต้องมีแต่ก่อนนี่เห็นไหมโยมว่าทำไมพระกรรมฐานต้องมีรถกับเขานั่นแหละเห็นไหม30-40 ปีโอ้โหน่ะไปนู่นน่ะชุมพรไปหลวงพ่อสนองเดินไปไปเผาหลวงปู่ฟั่นแล้วก็ไปเผาหลวงปู่ดูลแล้วก็ไปนู่นหลวงปู่ฟั่นแล้วก็ไปนู่นชุมพรเดินกันไปเดินไปทางปะทิวไปทางนู้นไม่มีตังค์นี่เนาะไปกันไม่มีโยมไปด้วยไปเยี่ยมโยมตอนนะโยมตอนแกจะทำงานทางรถไฟเกิดรถยนต์ทีนี้แกก็โอ้ยพามา10 ฝ่าองค์เนี่ยยังไม่เท่ากับผมกินเหล้าเลยปีงผมหมดเป็น100,000 กินเหล้ากินเป็นคนที่2ของชุมพรไงคนที่1กินแข่งกันตายเลยล้มเลยตายคนไม่ตายตอนหลังมาเป็นมะเร็งปากแกปากพองไส้พองอะไรต่อเลยเจอหลวงพ่อสนองแล้วปีติขับรถให้หลวงพ่อสนองไปเที่ยวทำป่าทำที่แกเคยไปเนาะพอเดี๋ยวหายผมจะมาบวชเลยตายชิบเป็นมะเร็งนั่นนะคุณโยมถึงบอกว่าเห็นว่าดีที่แกมีนิสัยโยมผู้หญิงก็ได้ทำบุญนั่นนะยังได้เจอพระอริยเจ้านั่นนะเห็นไหมเจอหลวงพ่อสนองได้ทำบุญกันนี่แหละมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมแล้วจะบอกว่าพระไม่ดีนั่นแหละศาสนาไม่ดีนั่นแหละคนมันคิดจะบ้องตื่นนั่นเอง ใช่ไหมนั่นแหละพอเป็นทุกข์ขึ้นมานั่นแหละอย่างไรอินโดนะมันดูดลงไปนะนั่นแหละน่าสงสารเนาะก่อนมันจะตายมันคงว้าวุ่นน่าดูนั่นนะใจมาคุณยอมถ้ามัน7 วันตาย8 วันตายมันก็ยิ่งไอ้นั่นใหญ่หิวข้าวตายใช่ไหมนั่นนะมืดก็มืดอยู่ในใต้ดินนะนี่นะโยมเอาอะไรไปไม่ได้หรอกคนโยมนั่นนะฟ้าน้ำเหลวใช่ไหมฟ้าอากาศก็จับไม่ได้นั่นนะก็เรียกว่าเกิดมานั่นนะฟ้าน้ำเหลวนั่นนะใช่ไหมคุณโยมถ้าเรานี่แหละเราฟ้านี้ได้ฟ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในดวงใจนี่แหละให้มันติดไว้ในดวงใจไงนั่นนะฟ้าอะไรไม่ได้หรอกมันไม่ใช่ที่พึ่งนะเนาะใช่มันต้องมีสมบัติคฤหัสถ์นั่นนะต้องรวยต้องมีลาภมียศนั่นนะถ้าเอายศลาภมาแข่งกันนะมันก็ยศหลงยศลืมนั่นนะบางคนไม่ได้มียศเนาะไปซื้อเอามาหลอกคนมาหลอกผู้หญิงมั่งนั่นนะเห็นมาสนุก เขาจับได้ก็โอ้โหแย่เลยแต่มานี่แหละถึงบอกว่ามันมีสารพัดนะเนาะนั่นแหละที่บอกว่าไปกินข้าวตำร้านไม่มีตังค์ก็เขาเตะเขาต่อยเอาก็ทนเนาะนั่นแหละบางคนโก้ดีอะไรตาอะไรก็มีเห็นไหมมันมีสารพัดอะโยมให้เรานึกดูว่าโลกเนี้ยไอ้สิ่งที่มันแปลกๆมันก็แปลกมันก็มีได้นั่นนะจึงบอกว่ามันไม่หมดไปจากโลกไงเพราะมันโลกเชื้อมันแรงเชื้อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่นั่นน่ะที่ท่านบอกว่าความดีมันอยู่ในเหมือนอยู่ในที่มืดนั่นน่ะคนมองเห็นยากนะความไม่ดีนี่มันโชว์นะมันโชว์จนเมานะนั่นน่ะเมากันนั่นน่ะเห็นไหมนะเบาในบาได้ครับสารพัดอ่ะใช่ไหมเนี่ยปีสองปีเนี่ยมันยังเบาหน่อยการเงินมันไม่ดีนั่นนะการเงินดีไปดูบาร์ครับสนุกนะน่าสงสารมีแต่คนบอกว่าหาเงินยากเหลือเกินแล้วเห็นไหมออกรถป้ายแดงมาทุกผลไม้อ้าวเผาหลุดเผาขาดมันหนักอะไรไปฟั่มหน้าสงสารเนาะเอาดูไอ้โทรศัพท์อยู่ด้วยเขาก็วางนั่นน่ะรถก็ออกมาใหม่ๆนี่เห็นไหมแล้วก็ยังจะต้องผ่อนรถผ่อนลาเนี่ยเห็นไหมนี่เนี่ยครอบครัวถนนชีวิตเนี่ยลองนึกดูถ้าเรานี่เนี่ยเราเห็นอย่างนี้เนี่ยเราได้มาปฏิบัติกันเนี่ยมันถูกของเราเนาะนั่นน่ะหลวงพ่อโตอยู่มา300-400 ปีนั่นน่ะเห็นไหมอยู่จนเป็นทองแล้วเอานั่นนะเห็นไหมพวกเราให้มันเป็นทองแข่งกับหลวงพ่อโตมั่งก็แล้วกันให้ใจมันเป็นทองใช่ไหมโยมอย่าให้หลวงพ่อโตเป็นทองอย่างเดียวนั่นนะคนที่มาใหม่จะได้มีกำลังใจใช่ไหมอย่าให้หลวงพ่อโตสวยอย่างเดียวไม่ได้ต้องให้เราใจของเรานี่แหละให้มันใหญ่โตขึ้นมาเนาะนั่นนะนี่แหละมันเป็นนิมิตที่ดีใกล้เข้ามาก็ได้เห็นว่าเขาสามัคคีกันดีหลวงพ่อมีใจสามัคคีกับหลวงพ่อโตจึงคิดดำริทำขึ้นมาเห็นไหมเคยทำได้ทั้งองค์แล้วแต่นี้มันบางไปทีนี้บวมได้นะแปลกความร้อนหรือไงก็ไม่รู้เขาว่ามันเป็นที่อากาศทำให้ทองพองได้นะมันก็แปลกเหมือนกันทีนี้พยายามทำไม่ให้พองให้หนาขึ้นนั่นนะถ้าหนาขึ้นแล้วไม่พองก็บุญละต้องยกย่องช่างอยุธยาเก่งไม่มีตะเข็บเรียบหมดโอ้โหเลี่ยมทองนี่เก่งมากช่างโบราณนั่นนะเห็นไหมทำเท่าไหร่ก็ไม่เคยได้ พระนักเทศต้องฉันให้เปรี้ยวๆคอมันแห้งนั่นน่ะเห็นไหมถึงบอกว่าภาวนาภาวนาหลวงพ่อสนองนั่งทั้งคืนก็รับแขกคุยกับโยมไปด้วยมาสอนสมาธิด้วยไม่นอนนั่งเอาอัศจรรย์เนาะทำจนได้ทำจนกระดูกมันสามัคคีกัน ไม่ปวดไม่เมื่อยตอนหนุ่มๆเห็นนะทำมาต้อง20 กว่าปีมันหนึ่งจะที่มันกระดูกมันล้าวที่ว่าท่านไปลื่นล้มนั่นนะกระดูกมันแตกอยู่พออายุมากมันเจ็บใหญ่หมอต้องนอนไม่งั้นนั่นก็ไม่นอนไม่ต้องนอนนั่งตลอดท่านบอกว่าเดี๋ยวสร้างเสร็จผมจะเก่งแบบหลวงตามหาบัวนั่นนะใครก็ว่าหลวงพ่อไม่เก่งเดี๋ยวผมจะทำเก่งแบบหลวงตามึงพอดีท่านมาล่วงลับซะสินั่นนะเห็นไหมความคิดท่านดีเห็นไหมบอกว่าให้พระไปอยู่ข้างหลังนะทำตะน้ำแล้วก็บัวปลูกไว้พระได้นั่งภาวนานั่นนะได้นั่นนะอธิษฐานดอกไม้เห็นไหมมันสวยแต่มันก็โรยลาดอกบัวนั่นนะดอกบัวเนี่ยมันเป็นต้นไม้ที่ขึ้นมาก่อนขึ้นมาดอกบัวมันขึ้นมาก่อนธรรมชาติคือดอกบัวเนี่ยขึ้นมาก่อนโยมแล้วก็ต่อมาก็มีเกิดขึ้นมาธรรมชาติของนั่นน่ะต้นนู้นต้นนี้เกิดขึ้นนั่นน่ะแต่ดอกบัวนี่นะดอกปทุมเนี่ยมันขึ้นมาก่อนเนาะคุณโยมเนาะต้นไม้เหมือนว่าต้นไม้ต้นแรกของโลกเป็นสัญลักษณ์ที่สวยงามจึงเอามาบูชาพระเนี่ยนั่นน่ะบัวก็มีหลายอย่างบัวกินสายได้ก็มีนะแต่ว่าดอกไม้ไม่มีประโยชน์ทีนี้ก็ไปเจอหลวงพ่อสังวานนั่นก็สอนให้อ้าวท่านว่าดอกไม้ไม่มีประโยชน์ทำไมท่านกินดอกกุหลาบเข้าไปนั่นน่ะกินข้าวก็ดอกกุหลาบอะไรต่ออะไรนั่นน่ะก็เลยพูดไม่ออกใช่ไหมนี่แหละท่านบอกว่ากินเจดีเจไม่โจมตีใครไม่ว่าใครนั่นน่ะกินได้ใจบริสุทธิ์ท่านว่าอย่างนั้นนะท่านสอนทุกอย่างท่านบอกว่ากินธาตุมันไม่ได้กินเนื้อสัตว์มันไม่มีสัตว์แล้วไม่มีสัตว์มันก็ร้องสิถ้าไปกินมันนั่นน่ะนั่นมันตายแล้วมันเป็นธาตุท่านบอกกินแบบพระอรหันต์กินแบบพวกหลวงปู่ดีนะหมูดีไก่ดีหลวงปู่ฉันให้หนูบ้างนะเลยหลวงปู่ไม่ฉัน ไปพูดเรื่องหมูเรื่องไก่ก็ไม่ฉันเลย เห็นไหมท่านไม่ให้พูดนั่นแหละมันกินสมมุติกินหมูกินไก่นั่นท่านไม่ให้พูดนั่นแหละพูดไปกินแล้วมันบาปนั่นแหละมันกินตัวตนกินเป็นตัวตนโอ้โหกินยังไงเนาะกินแบบพระอริยเจ้านั่นแหละใช่ไหมโยมกินเหมือนเนื้อลูกตัวเองนะที่ว่า2 ผัวเมียลูกตายแล้วก็เลยต้อง คิดกันว่าต้องย่างลูกกินนั่นนะถึงจะเดินข้ามทะเลทรายไปได้นั่นนะเห็นไหมกินไปก็แม่กินไปก็ร้องไห้น้ำตาลุล่วงเห็นไหมไม่กินก็จะตายนั่นนะท่านบอกว่ากินเหมือนเนื้อลูกกินอาหารเหมือนเนื้อลูกนั่นนะกินด้วยความสงสารกินด้วยความนั่นนะรันทดใจไม่กินก็ไม่ได้เหมือนในเสือมันไม่อยากกินลูกมันนั่นแหละมันก็คาบละนั่นนะแต่ฤาษีเห็นนะฤาษีเห็นกิริยาอย่างนี้ก็เลยให้เพื่อนฤาษีไปหาไอ้ที่เนื้อที่มันเด่นเสือนะมันก็คงไกลตัวแกก็เลยโดดให้เสือกินดีกว่านั่นนะจะได้ไม่ไปกินลูกมันนั่นนะความเมตตาของพุทธเจ้าจะมาเกิดเป็นพุทธเจ้าของเราบางชาติก็เสียสละอย่างนั้นนะเห็นไหมถ้าทุกคนรักพ่อรักแม่รักครอบครัวไม่คอรับชันลูกเมียจะมามันก็มีความสุขกันหมดเลยทำไมโยมนั่นนะมีคนเดียวดีนั่นนะมีหลายเมียหลายผัวลูกเขาก็หัวแตกนั่นนะนั่นนะอะไรนะตีกันฆ่ากันนั่นแหละแต่มามีคนเดียวใจสบายนั่นนะนั่นนะเพราะมันไม่พอมันสนุกมันนึกว่าสนุกก็เลยต้องฆ่ากันนั่นนะใช่ไหมโยมทุกวันเนี่ยเราบอกว่าโลกเจริญโลกเสื่อมไปไม่รู้กี่พันปีเลยเพราะมันแย่งกันนั่นนะมันจึงเสื่อมนั่นนะโบราณเขาไม่ต้องแย่งกันเขากลัวบาปใช่ไหมทำไมนี้ไม่กลัวแล้วนึกว่าเห็นไหมจึงบอกว่าผัวผีเมียผีไงนั่นนะผัวผีเมียผีมันก็หลอกกันอยู่อย่างนั้นนะเนี่ยผัวเทวดาเมียเทวดาก็มีความสุขนะนั่นเพราะมันหลอกกันถ้าจนเลยไม่รู้ว่าใครจะตัดสินได้ใช่ไหมก็เลยหมดยุคไปแบบแอตแลนติกนั่นนะมันก็ยุบไปล้างไปทีหนึ่งนั่นนะเนี่ยมันเจริญสุดขีดนะโยมนะในยุคพวกเราเนี่ยได้เห็นเนี่ยความเจริญแล้วก็เสื่อมสุดนะนั่นนะเสื่อมที่สุดนั่นนะทุกข์ที่สุดนั่นนะใช่ไหมจะคิดว่าดีเราเป็นเจ้าพ่อดีเจ้าแม่ดีก็นั่นนะก็ฆ่ากันนะล้างกันนั่นนะไปตายในปงในป่าขุดฝังกันอะไรตาอะไรเผากันนั่นนะนั่นนะแปลว่าก็บอกว่านั่นนะคุณไม่มีไงมันก็เลยเป็นอย่างนั้นนะคุณโยม เพราะนี่แหละมาวัดมาแก้ไขนั่นนะแก้ไขให้มันหายอุปทาน ปฏิบัติตามนี่แหละไปตามคันลองของเรานั่นนะเห็นไหมที่ดีเขาก็ไม่เอามานะไอ้ที่ไม่ดีแล้วชอบเหลือเกินไอ้สมัยก่อน ไอ้แมงมุมแมงเมิมที่มันดุกัดตายก็เอาเอามาเลี้ยงสวยดีนั่นน่ะไอ้งูที่มันร้ายก็เอามาไอ้ปลาที่มันดุก็เอามา ต้องคอยห้ามไว้ถ้าไม่ห้ามนี่เยอะเลยนะไอ้ปลาลินยาอย่างเงี้ยใครลงไปก็ไม่ได้เหลือแต่กระดูก นั่นน่ะเห็นไหมเอามันแปลกเนาะมนุษย์ตมอพิเภกนะตมอพิเภกมันตกอ่ะนั่นน่ะคุณโยมจึงบอกว่าความเห็นผิดนี่แหละเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวนะโบราณพูดดีนะที่บอกว่าไม่กตัญญูก็ต้องไปอย่างนั้นนะถูกกงจักหัวนั่นนะทีนี้มันตายไปแล้วไม่เป็นไรตายไปแล้วเราไม่รู้ที่นายได้มันรู้สิไอ้ตัวรู้เนี่ยมันฉลาดมันรู้เจ็บรู้ปวดมันรู้ทุกข์แต่มันไม่รู้เรื่องนิพพานไงถ้ารู้เรื่องนิพพานนะพระไม่ต้องพูดอะนั่นนะหลวงตาไม่ต้องพูดอะใช่ไหมพอมันรู้เรื่องนิพพานกันหมดมันก็ไม่ทำนั่นนะพอไปแล้วนั่นนะที่บอกว่าจุดตะเกียงทีนั่นนะจะไปไม่ถูกนั่นนะเห็นไหมบางคนน่าคุณโยมเนาะนี่แหละเราเกิดมาเราจะเอาดำหรือเอาขาวไปนั่นนะเราก็ถามเราอยู่เรื่อยเลยใช่ไหมเราฟอกขาวเราใจเราสะอาดใจเราก็เป็นพระอริยเจ้าขึ้นมาเราก็เหมือนขาวไปเรื่อยเลยนั่นนะเห็นไหมบางคนบอกพอได้มากๆก็โอ้เดี๋ยวนี้โยมไม่อยากได้อะไรแล้วโยมตายเมื่อไหร่ก็เราก็สบายแล้วเห็นไหมพอปฏิบัติได้เขาตัวรู้มันก็รู้ขึ้นมานั่นนะใช่ไหมโยมที่นี่นะถึงบอกว่ามันเป็นของรู้ได้ยากถึงบอกว่ามันเข้ากองไฟก็ไม่รู้ไงมักเมาแล้วทุกวันนี้เห็นไหมไฟมันไหม้กันเรื่อยเลยไม่รู้มันเป็นอะไรตามกรุงเทพก็ไหม้นั่นแหละเราก็บอกว่าเจริญนั่นเห็นไหมไฟไหม้กันบ้านอะไรตาอะไรนั่นแหละมันก็ยังทุกข์เนาะนั่นแหละยอมลองนึกดูทุกข์กษัตริย์บ้านไม่มีอยู่ออกไปแล้วก็ไฟไหม้บ้านมั่งอะไรมั่งไหม้โรงงานมั่งมันช็อตยังไงกันก็ไม่รู้นั่นนะไอ้พวกทำดอกไม้หน้าสงสารพอระเบิดเป็นตะคนงานยังอยู่ก็ตายกันมาตายกันเรื่อยไอ้โรงงานดอกไม้ไฟอะไรต่ออะไรห้ามแล้วก็ยังเห็นไหมห้ามไม่ฟังดังยังปืน นั่นนะใช่ไหมคุณโยมห้ามไม่ฟังเงินตัวเดียวเนาะเงินตาจึงบอกว่าอาตมาจึงบอกว่าไอ้ที่เรากินผลไม้ไม่ดีเนี่ยก็เพราะไอ้เงินตาเนี่ยมันบังคับไปยันผลไม้ผลหมากรากไม้ที่ไม่แก่จัดมันก็ไม่หวานไม่อร่อยนั่นนะใช่ไหม เพราะเรากินมาตั้งแต่เด็กๆเราจึงรู้ว่าโอ้คนรุ่นใหม่นั่นนะเห็นไหมแต่อยากจะหาสิ่งที่ดีแต่ก็เห็นไหมแปลกปลอมกันนั่นนะลวดลัดให้มันบีบกันให้มันแก่ไวๆนั่นนะน่าเห็นใจนั่นนะเห็นไหมวันนี้พรุ่งนี้ให้ได้เงินยิ่งดีใช่ไหมเพราะมันตามไม่ทันมันทุกข์มากมันทุกข์ต้องบีบกันให้มันออกนั่นนะให้เงินมันทันกันนั่นนะมันแข่งขันกันจะไม่ยอมมันไม่มีชีวิตแต่มันมีอำนาจเหลือเกินถ้าเราไปหลงมันเข้าใช่ไหมไปหลงมันเข้าไปทุกข์มันเข้านั่นจึงว่าไอ้ยศนั่นน่ะใช่ไหมไอ้ยศด้วยไอ้ลาภไอ้ยศอะไรตาอะไรมันก็ทุกข์กันไปนั่นสารพัดทุกข์นั่นน่าสงสารถนนชีวิตเนี่ยที่เดินกันนะยอมลองนึกดูพ่อแม่เราตายแล้วเราก็ต้องนึกถึงความดีของท่านว่าท่านสอนไว้ยังไงอะไรต่ออะไรเห็นไหมมันไม่เอากันนะนั่นนะบางคนมันแกะข้างฝาลงสีหมดเลยมันแกะเอาไปขายกระดานเอาไปขายเห็นไหมมันติดยา เขาก็ถ่ายให้ดูเขาเพียงแต่ถ่ายให้ดูได้ไหมแต่มันไม่หมดยานั่นมองนึกดูมันไม่ใช่ต้นไม้อะไรอ่ะมันน่าสงสารเนาะจึงบอกว่าคนใจบุญก็เอาอาหารมาเลี้ยงที่ดีใช่ไหมมาเลี้ยงกันเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรก็เลี้ยงไปให้ทานไอ้พวกนี้มันทำไมไม่หมดนะทำไมมันคิดว่าดีไอ้ของทำลายชาติทำลายลูกหลานบอกดีนั่นนะใช่ไหมเนี่ยเวลาเขาจับก็ว่าเขาไม่ดีมันเป็นอย่างนั้นนะหนีกันหัวซุกหัวซุนจึงบอกว่าตำรวจมีเกียรติไอ้โจรมันไม่มีเกียรตินะนั่นนะมันก็วิ่งหนีตำรวจใช่ไหมมันไม่มีศักดิ์ศรีเพราะมันทุกข์นะมันเป็นผู้เดียวเรียกว่าผู้ร้ายนะใช่ไหมคุณโยมลองนึกดูผู้ร้ายในใจเราผู้ร้ายในตัวของเรานั่นนะเราก็ทุกๆคนดูให้จับไอ้ตัวผู้ร้ายให้มันได้ใช่ไหมนั่นนะจับในตัวเรานั่นเองไม่ให้มันทำทุกคนมันก็ไม่มีอะยามาในโลกนี้ไม่มีนั่นนะมีแต่ยาดีใช่ไหมมีแต่อาหารดีนั่นนะอาหารซื่อตรงใช่ไหมอาหารไม่ซื่อตรงนั่นนะเห็นไหมคือไอ้ยาที่มันมีฤทธิ์ที่มันมึนเมานั่นเองน่าสงสาร ไม่ต้องล็อกไม่ต้องทำมาล็อกเดี๋ยวใช่ไหมน้ำท่วมไฟไหม้สารพัดเดี๋ยวมันจะมาล้างพวกเราไม่ต้องเอายาม้ามาล้างนั่นแหละ ไม่ต้องเอาไอ้ความบ้ามาล้างแต่มานั่นนะมันเป็นอย่างนั้นนะดินน้ำลมไฟมันล้างเราอยู่ทุกวันเผลอมันก็ให้ตายใช่ไหมใจรถใจถนนกลางค่ำกลางคืนไม่จำเป็นจะออกไปถนนหนทางนั่นนะใช่ไหมเป็ดอสุรกายมันเดินอยู่ตามรูตามทางมาเจอกันผีมันก็สิงสินะมองไม่เห็นนั่นนะมองไม่เห็นเห็นไหมมาหลับมั่งลืมมั่งก็ยังดีใช่ไหมอยู่ในวัดเนี่ยใช่ไหมนั่นน่ะต่อไปมันสว่างหมดมันก็ไม่มีใครนอนใช่ไหมนั่นน่ะเห็นไหมเหนื่อยเน็ดนั่นน่ะนิวรณ์นั่นน่ะตัวนิวรณ์นี่มันตัวสำคัญนะต้อง7 วัน 7 คืนลองไม่นอนทีนะถ้ามันข้ามไปได้นี่นะโอ้โหนั่นนะโสดามันจะเกิดทำเรื่อยนั่นนะใช่ไหมขาดเลยเรื่อยไปเรื่อยมาขาดเลยใช่ไหมลองทำให้ได้ถ้าทำไม่ได้มันไม่ขาดสักทีมันอะไรอาวรณ์ในตัวเรานั่นนะหลวงปู่ท่านทำกันได้แล้วท่านก็สบายนอนก็ได้ไม่นอนก็ได้นั่นนะเห็นว่ากินก็ได้ไม่กินก็ได้นั่นนะเป็นอย่างนั้นนะคุณโยมที่ตอนยังไม่ได้นี่นะมันคาราคาซังนี่นะมันซังเยอะกันเนื้อใช่ไหมขนุนมีแต่ซังนั่นนะแต่มาถ้ามันได้แล้วนี่โอ้โหมันวิเศษเหลือเกินนะซังมันเยอะเหลือเกินนะซังมันก็ไม่ค่อยนิยมกินกันเท่าไหร่ใช่ไหมมันกินเนื้อมันขนุนนั่นนะใช่ไหมโยมนี่แหละมันนี่แหละเยื่อใยมันไม่อยากให้ละพวกเราไปหรอกนั่นนะมันอยากให้เราอยู่กับโลกอย่าเพิ่งไปเลยเนาะมันสนุกดีเนาะนั่นนะมันสนุกนั่นนะถ้าเราปวดเจ็บนะมะเร็งเกิดในเราขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้โหนั่นนะเอดมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่หมดสนุกเลยเนาะมันน่าสงสารเลยนั่นนะเนี่ยเอดในดวงใจไงมะเร็งในดวงใจนั่นนะใช่ไหมแต่เรามาอยู่วัดมันไม่ค่อยเห็นเนาะถ้าไปโรงพยาบาลไม่อยากเดินนั่นนะสงสารเลยหมดอิสรภาพเลยนะโยมลองนึกดูให้ดีหมดอิสรภาพเลยว่าทุกข์จริงๆนะทุกข์ไม่มีไม่รู้จะดิ้นไปทางไหนนั่นนะก่อนที่เราจะทุกข์ใช่ไหมนี่เรามาซักพวกชีวิตเราด้วยนั่นนะ30-40 ปี50 ปีเนี่ยกินใช้มาเท่าไหร่ใช่ไหมมันก็หมดไปแต่กิเลสมันไม่ยอมหมดนะกิเลสนี่ถ้าไม่ยอมภาวนาไม่แหะมันไว้มันจะสารพัดนะใช่ไหมอยากจะทำตามอำเภอน้ำใจใช่ไหมเราจึงบอกว่าเดี๋ยวนี้แต่ก่อนนี่ชอบแล้วกันดูหนังพอภาวนาเยอะๆโอ้ยมันสมมุติทั้งนั้นนะ ตายก็ไม่จริงต่อยก็ไม่จริงนั่นน่ะก็ดูกันอยู่อย่างนั้นนะบทบาทนั่นน่ะเดี๋ยวพระเอกไปจอนู้นจอนี้ไปเรื่องนู้นเรื่องนี้เห็นไหมสมมุติทั้งนั้นนั่นน่ะไม่เห็นมันตายสักทียิงกันเหลือเกินเลยไม่ตื่นเต้นเนี่ยตอนหลังนั่นน่ะเห็นไหมสมมุติได้ดูแม่ตอนวัยรุ่นนี่ชอบเหลือเกินนะนั่นน่ะเราจึงนึกว่าคุณโยมถ้าเราไม่ภาวนากันเราไม่เจอครูบาอาจารย์ไม่เจอพาเรียเจ้านี่มันก็เหมือนในพวกนั่นน่ะเห็นว่าไอ้อะไรนกกวักนั่นน่ะนกกวักอะเห็นไหมมันก็กวักของมันไปเรื่อยนะกวัก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 นั่นน่ะเห็นไหมเจ็ดโกหกนั่นน่ะเจ็ดโกหกไปเรื่อย นั่นน่ะมันไม่ยอมไปสวรรค์นิพพานน่ะนั่นน่ะฮะไปไหนอะโยมมาจากต่างจังหวัดจากร้อยเอ็ดครับได้รับมีการกระถิ่นจากวัดสังฆาส่งให้พอดีผมจะลงเทศบุรีก็เลยมีโอกาสมาแวะได้ไต่ตองไปให้หมดดีไต่ตองแม่ฝากด้วยไต่ตองดีไต่ตองวัดสังฆทานไปให้หมดดีตอนยักษ์ถูกใส่ซองไว้เป็นดีกาตาถูกเอายางรัดด้วยไหมนี่โอ้ยางไม่ได้เอามาใช่ใช่พอดีผมมาถึงดึกเพิ่งลงมาถึงออกจากร้อยเอ็ดมาก็จะไปเทศบุรีต่อไปคืนนี้นะจ้าเดี๋ยวได้ให้เจ้าหน้าที่เอาไปเก็บให้สาธุสาธุให้โชคดีเนาะนานเนาะตะกี้คุณธรรมให้เจริญเนาะสาธุโชคดีเนาะไปไหนก็ให้ปลอดภัยนั่นนะโมไปไหนก็นอบน้อมพุทธเจ้านั่นนะจะได้ปลอดภัยสาธุสาธุ แท็กซี่คุณธรรมเราก็พูดให้มีกำลังใจไว้นั่นน่ะจะให้หมดไปจะได้นั่นน่ะสมเคราะห์โยมก็สมเคราะห์นั่นน่ะก็ถือว่าหลวงพ่อสนองเจตนาดีนั่นน่ะเจตนาอยากให้ชนในชาติเนี่ยรักสามัคคีรู้จักรักบ้านเมืองรู้จักรักในหลวงนะประเทศชาตินั่นนะที่กษัตริย์ไทยทุกๆองค์นั่นนะฉลาดรักษาบ้านเมืองไว้ได้เห็นไหมเอาไว้ลูกหลานได้อยู่นั่นนะเราก็ไม่ดูถูกไม่สามัคคีกันนะคนไม่ภาวนาจะไม่เข้าใจนะเรื่องบ้านเรื่องเมืองเนี่ยอะไรต่ออะไรถ้าไม่มีกฎหมาย แบบปลาวุ้นจิ้นเนี่ยมันลำบากก็เกิน ใช่ไหมมันลำบากนั่นนะจึงว่ามีคนในปลาวุ้นจิ้นนึกถึงปลาวุ้นจิ้นแล้วก็ดีมากๆนั่นนะที่ว่ารู้จักเมตตารู้จักอภัยกันนั่นน่ะเห็นมาหลวงปู่คูณนั่นน่ะท่านมาเป็นภิกษุตัวเล็กๆพออายุมากเข้าแต่ใจท่านดีนั่นน่ะเห็นมาช่วยบ้านช่วยสังคมได้จนต้องทำอนุสาวรีย์ให้หลวงปู่คูณนั่นเห็นว่าความดีท่านก็ไม่ได้บอกมึงต้องทำให้กูใหญ่ๆนะอะไรตาอะไร นั่นเห็นว่าเพราะความดีนั่นนะหลวงปู่เขาปลอมเรียนหลวงปู่มันเป็นชื่อกูก็ใช้ได้ ท่านฉลาดพูดเด็ดมาหลวงปู่แหมมันขับรถเร็วเหลือเกินมันขับเท่าไหร่80กูกระโดดหนีแล้ว นั่นนะเห็นไหมถ้าทำไมหลวงปู่ไม่ช่วยอ่ะก็มึงขับไปร้อยกูกระโดดหนีแล้ว นั่นนะท่านไม่รู้จะพูดยังไงให้เป็นขำไปด้วยนั่นเห็นว่าท่านฉลาดท่านพูดทันกันนั่นนะเหมือนอย่างกับกูก็อยากให้เป็นนายกกันทุกคนนะก็ขอเอาคนเดียว ทำไมผมไม่ได้เป็น ก็กูก็อยากให้พวกมึงเป็นกันทุกคน นั่นนะเห็นว่าจะไปเสี่ยงนั่นได้ยังไงนั่นนะแล้วหลวงพ่อขอมึงนะทำไมหลวงปู่ไปวาดภาพนรกไม่มีผ้านุ่งอะไรต่ออะไรอ้าวก็เราไม่ได้ทำขึ้นมานั่นแหละเขาทำมาก่อนแล้ว จริงก็เขาวาดเอาไว้ว่าเป็ดมันไม่มีผ้านุ่งนั่นนะพอไปเป็นเป็ดอ่ะมันยากจนยิ่งกับมนุษย์จริงนะข้าวมันก็ไม่มีกินอาหารทิพย์ก็ไม่มีอ่ะแล้วมันก็ไม่ได้นุ่งผ้านั่นนะเห็นไหมนู่นอ่ะพอรับสินไปเป็นเทวดานั่นนะมันถึงจะมีเขาก็ถวายผ้าไปให้อะไรตาอะไรถึงจะได้มีผ้าทิพย์นั่นนะมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วจะให้แล้วท่านก็บอกว่าเอ้าใครจะปั้นเป็ดที่สวยที่สุดโอ้โหไอตัวไหนมันจะสวยที่สุด มันสวยก็ไม่ใช่เป็ด นั่นนะเห็นว่าแล้วทำไปทำมาไอวิญญาณมันจะไปเกิดนะมันก็ไปเข้าฝันคนเนี่ยนั่นแหละสมัยก่อนโดนหวยกันมั่งอะไรกันมั่งเขาก็ไปห่มผ้าให้สวยเพราะว่าวิญญาณมันจะไปเกิดอ่ะนั่นแหละมันหมดกรรมนะอ้าวทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะนั่นแหละคุณโยมเพราะวิญญาณมันมีจริงนั่นแหละไอเราที่เราพูดได้เนี่ยวิญญาณมันอยู่ถ้ามันออกไปมันหลับนั่นน่ะมันออกไปเนี่ยจิตนอกจิตในที่มันหายใจอยู่เฉยๆแต่มันไม่รับรู้วิญญาณเข้ามามันถึงจะพูดได้นั่นน่ะเห็นไหมโยมไอ้ตัววิญญาณนี่ไม่ตายจะจนไปถึงนิพพานนะไม่ต้องกลับมาเกิดในแดนมนุษย์อีกแล้วใช่ไหม ต้องมาสร้างบารมีเหมือนพวกหลวงตาท่านทำของท่านจบกิจของท่านแล้วก็ท่านก็ไม่ต้องมาเกิดท่านก็บอกว่าเราชาติสุดท้ายแล้วเนาะนั่นแหละท่านช่วยชาติท่านถึงจะกล้าพูดไงว่าท่านช่วยส่วนรวมตอนสมัยหนุ่มๆท่านไม่อยากพูดกับใครท่านภาวนาอยู่ป่าแอบไม่อยากให้ใครมายุ่งไงนั่นนะทีนี้ต้องช่วยชาตินั่นนะทองคำดอลลาร์ไม่รู้จะกี่หมื่นล้านเห็นไหมนั่นนะบอกโอ้ยคนที่ได้ทำเนาะนั่นนะเราแค่โมทนาตกกลางคืนยังแขนลุงตาเลยนั่นนะแม่จีฝรั่งเอาทองไว้เท่าไหร่บาท 50สมัยก่อนเรียก6 สลึงใช่ไหมโมทนากับแม่จีไปด้วยเนาะนั่นแหละก็กลางคืนฝันเห็นลุงตาเลยฝันว่านั่งเรือไปกับลุงตาอีกก้อนหนึ่งมันวิ่งมาแล้วแต่มันลืมของหรืออะไรวิ่งกลับไปลุงตาบอกเราไปทีหลังนะในฝันคนนั้นก็เลยถูกรถชนต้องผ่าศีรษะเห็นที่ว่าเป็นแม่ค้าขายงัวอะไรต่ออะไรแต่ก่อนอยู่ทางอุบลมาชาตินี้ก็มาเกิดแถวเมืองนนท์ได้ช่วยชาตินั่นแหละก็ยังได้ไปหาพระป่าช่วยลุงตากันพอถึงคราวไอ้รถเครื่องมันออกมาจากทางเนี่ยมาชนกลางถนนพอดีพอเวลาจะเจ็บป่วยเป็นอย่างนี้แต่มาอยู่หลายปีนะแกถึงจะตายนะแค่เข้าวัดพวกเรานี่แหละนิสัยดียอมกันเนี่ยแกชอบเข้าวัดภาวนานั่นนะมาเข้าวัดกันนี่นะเห็นไหมมันยังไม่หมดยังต้องกลับพายเรือเหมือนว่ามาใกล้ๆหลวงตาจะมานั่งเรือหลวงตามาไม่ได้นั่นนะแสดงว่าเห็นไหมแกยังต้องเวียนว่ายไปอีกก่อนทางบารมีชาตินี้ก็ยังได้ทำบุญของถือศีลอุโบสถประจำเหมือนกันเนี่ยคุณโยมถึงว่ามันมีอานุภาพจริงๆนะคนมาถือศีลเนี่ยมันจะดับทุกข์ร้อนซื้อง่ายขายดีไม่ให้พูดทางลบไงใช่ไหมโยมคนทุกวันนี้เห็นไหมทำไมมันจึงลำบากนั่นนะทำไมจึงทุกข์ยากนั่นนะมันเยอะเรื่องมันเยอะมนุษย์จึงว่าถ้าต้นไม้ก็หมดไปเยอะมันก็เลยแปรปรวนธาตุกำเริบลมกำเริบนั่นนะเห็นไหมดินน้ำลมไฟกำเริบให้ดูนั่นนะเมื่อมนุษย์ท่านบอกว่ามนุษย์ทำลายธรรมชาติธรรมชาติก็จะกลับมาทำลายมนุษย์เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมมันทำลายธรรมชาติมากเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นนะพวกเราจะได้ไม่ต้องกลัวใช่ไหมมันไม่ต้องกลัวตายนั่นแหละ แต่เราดีใจที่เราได้ภาวนากันนั่นนะนี่แหละจึงบอกว่าให้เป็นนิสัยเป็นปัจจัยเอาไว้นั่นนะบางคนยังไม่ได้เต็มที่ก็ยังได้อะใช่ไหมคนเด็กรุ่นใหม่ก็เก่งนั่นนะที่ว่าเรียนวิทยาศาสตร์เรียนไอ้เหล็กมันเดินได้นั่นนะเห็นว่ามันจะต้องต่อไปก็อะไรนะหุ่นมันก็มาหุงข้าวให้พวกเรากิน นั่นนะเห็นว่าลูกหลานน้อยนี่นะต้องใช้หุ่นนั่นนะถ้ามันอยู่ได้นั่นนะถ้ามันไม่เป็นไรก็ดีแต่ไอ้หุ่นเนี่ยเห็นไหมเราลองนึกดูสิเหล็กเหล็กมันเดินได้นั่นนะเหล็กเหล็กมันพูดได้ก็เราข้อมูลไปใส่ไว้มันก็โต้ตอบกับเรา นั่นนะใช่ไหมกลายเป็นเหล็กก็พูดได้นั่นนะช่วยทำอะไรให้ได้นะเอาหุ่นมาทำต่อไปหุ่นมันทำมากๆมันก็สึกหล่อสึกหล่อก็ต้องซ่อมกันอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนี่แหละมันก็เรื่องเสียสตังค์ดังนั้นแหละโยมไม่มีใครแจกฟรีใช่ไหมนั่นนะเอาหุ่นไว้ใช้งานนั่นนะลูกหลานมันน้อยนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะโยมอะไรมันก็ไม่ต้องไปใช้ดีกว่าไปอยู่ข้างบนนั่นแหละแก้วสารพัดนึกมันมานึกอะไรมันก็มานั่นแหละมันมาบูชาคนใจบุญนั่นแหละทานบารมีทำเอาไว้ใช่ไหมโยมมันไม่ต้องมาเอาหุ่นมาบูชาพวกเราใช่ไหมหุ่นมันก็ไม่แน่นั่นนะมันก็ไม่เที่ยงใช่ไหมนานๆแล้วมันก็สึกนั่นนะเพราะมันเป็นมนุษย์ธรรม ใช่ไหมโยมนั่นนะแท็กเตอร์มันก็เก่งแต่นานๆมันก็เสียนั่นนะผมเรียกว่ามันสมมุติขึ้นมาใช่ไหมนะมันเกิดขึ้นมันก็เสื่อมได้นี่สังขารเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะถึงว่าของเที่ยงก็อยู่ที่ใจเรานั่นนะอยู่ที่ใจเราที่เราทำของเราเนี่ยว่าจะแบบคุณแม่บุญเรือนว่านะปากพระล่วงคุณแม่นั่นแหละอภิญญาทำให้แม่วาจาพูดแล้วมันเป็นจริงนะก็เพราะว่าท่านทำของท่านได้แล้วนั่นนะอธิษฐานบารมีได้แล้วนั่นนะแม่ไม่ต้องใช้รถใช่ไหมต้องก็เป็นมนุษย์ก็ได้แม่วิ่งไปในอากาศหายไปเลยนั่นนะเหมือนย้อนหนทางไปเลยใช่ไหมนั่นนะก็เรียกว่าบุญทิพย์มันเกิดแล้วถ้าใครทำได้มันก็เป็นแบบนั้นนะถ้าทำไม่ได้มันก็นึกสงสัยจริงไหมน้อจริงไหมน้อนั่นนะนั่นนะแม่ตายไปแล้วก็ยังว่าจริงไหมน้อนั่นนะ เพราะมัน เพราะตัวเรายังทำไม่ได้นะมันเป็นอย่างนั้นมันจึงสงสัยนั่นนะสงสัยแล้วมาถือศีลเนี่ยถูกอะสงสัยแล้วมาปฏิบัติไม่ใช่ทิ้งใช่ไหมถ้าทิ้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เหมือนเราทิ้งพ่อแม่เราทิ้งตัวเราเราทิ้งใจเราที่ดีนั่นเองเราทิ้งของดีนั่นนะที่บอกว่าดีจะที่บอกว่ากระชาชายเดินไปเก็บไอ้ปุ๋ยขี้หมูนั่นน่ะทีนี้ก็ขี้หมูเอาไปตากแห้งทำปุ๋ยทีนี้คนนี้ก็ไปเจอผ้าก็เอาผ้าไปดีกว่าอย่าไปเอาขี้หมูไปเลยไอ้คนนั้นมันก็กลัวเมียจะว่ากูก็ไม่ทิ้งอ่ะนั่นน่ะไปจนถึงผ้าม่วงผ้าไหมนั่นนะมันก็ทิ้งผ้าธรรมดาพอเจอทองก็เจอเงินก็นั่นนะทิ้งผ้าพอเจอทองก็ทิ้งเงินนั่นแหละและเอาทองนั่นนะมันก็มีค่ากว่าแบบนั้นนะนี่แหละคนเมื่อเห็นคุณค่าของพระรัตนตรัยก็ดีแล้วที่เราไม่ประมาททั่วเนาะทุกวัดนะคนก็เข้าวัดกันนั่นนะเป็นผู้เจริญนั่นนะไอ้ผู้ชังธรรมเป็นผู้เสื่อมนั่นนะมันเสื่อมว่ามันก็กลายเป็นทุกข์ของเขามันเป็นอย่างนี้ทีนี้เขาได้เขาก็เจริญนั่นนะเจริญฌานชอบนั่นนะเจรจาชอบนั่นนะพูดดีอะไรต่ออะไรเป็นเงินเป็นทองของเขาแบบนั้นนะ เพราะฉะนั้นนะแม่มาภาวนาลูกก็ทำราชการบางคนนั่นแหละแล้วก็เขาก็ดีนั่นแหละเพราะว่ามันไม่รู้จะไปไหนนะพออายุมากแล้วเห็นมาเนี่ยสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีโวเนี่ยเลี้ยงชีวิตที่ถูกที่ตรงนั่นนะเลี้ยงชีวิตไม่ถูกไม่ตรงทุกข์นั่นนะเห็นไหมนั่นนะสัมมากัมมันโตนั่นนะการทำการงานชอบเจรจาชอบนั่นนะธรรมาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตชอบนี่แหละสิ่งที่ดีที่ถูกนั่นเองทุกวันนี้ก็สารพัดไอ้ที่ไม่ดีมันก็ชอบนั่นแหละมันก็เลยทำให้ญาติโยมน่ารำคาญเนาะสังคมสังคมหมามุ้ยใช่ไหมมันไม่ใช่สังคมอะไรใครเผลอก็คันใช่ไหมเอาของไม่ดีมาให้เรานั่นนะมันก็คอยมาหลอกกันใช่ไหมคันไปทั้งทุกประเทศนั่นเองนั่นนะ มาหางด้วนเนี่ยเขาเรียกมาหางด้วนมันเป็นยังไงพอเราหางด้วนเข้าไปแล้วโอ้ยเอาหางไว้ไม่ดีแล้วตัดทิ้งมันเถอะนั่นแหละหางมันสวยหมาบางตัวมันหางพวงไงนั่นแหละเมื่อเจ้าหางด้วนไปแล้วเจ้าก็อยากจะหาเชื้อไอ้ตัวหางด้วนด้วยกันนั่นไปตัดออกดีกว่าลอดรั้วก็สบายนั่นแหละอะไรต่ออะไรไม่งั้นหางมันงอนั่นแหละหางมันไม่ตรงนั่นแหละหมาหางงอ ชวนให้พวกหางด้วนไปด้วยนั่นเองไอ้ที่ไม่ดีนั่นแหละเห็นไหมชวนกันไปไม่ทำดีนะนั่นแหละเห็นไหมมันเป็นหมาหางด้วนใครก็ไม่กล้าจะตั้งคมด้วยนั่นเองเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะถึงว่าการมาอดนอนอยู่บ้านเราก็ทำของเรานั่นน่ะทำสติทำสมาธิของเรานั่นน่ะถ้าอยากพ้นทุกข์ก็นั่นน่ะให้ลืมไงให้ลืมสัญญาแต่ไม่ก่อทุกข์ใช่ไหมนั่นน่ะไอ้ละเลิกนั่นน่ะมันก็จะไปได้คนที่อยากเกิดก็ต้องตั้งทานเอาไว้นั่นเองทานบารมีศีลบารมีเนี่ยเมตตาเนกขมะบารมีเนี่ยทำไมงั้นมันไม่ได้อะมันออกจากถนนชีวิตอันนี้ไปนั่นนะทุกข์สัตว์มันก็เกิดนะชนักติดหลังใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันสู้ไม่ได้หรอกมันกลัวตาทิพย์ที่ไหนอ่ะมันไม่กลัวกล้องหมูไม่กลัวน้ำร้อนนั่นแหละเห็นไหมนี่เรียกเปรียบฟาร์มให้ดูใช่ไหมโยมเนี่ยถ้าสมมุติว่าภาวนากันเขาก็เอาระเบิดมาเฟี้ยงตุ้มตามโอ้โหมันน่ากลัวเนาะสมมุติเนาะมันจะเป็นยังไงนั่นแหละความประมาทก็เหมือนระเบิดนั่นแหละลงมาตุ้มตามนั่นแหละคนไม่รู้ก็นึกว่าสนุกดีอะไรต่ออะไรนั่นเหมือนอย่างกับเสือเข้ามาในวัดนั่นน่ะโอ้ใครเผลอก็กูจะฆ่าเอาไปกินอะไรต่ออะไรนั่นน่ะตามันก็สว่างสินะงูจะมาจ้องเอาไปกินเสือจะฆ่าเอาไปอะไรต่ออะไรกลัวกันใหญ่ภาวนาใหญ่ภาวนาไปภาวนามาจะเลยได้กรรมฐานบางคนนั่นนะถ้าเราไม่เห็นอย่างเงี้ยเราก็ไม่ทุกข์เห็นเสือได้ยินเสียงเสือกลัวได้ยินเสียงนกธรรมดานั่นนะที่ได้บอกว่าทำไมอ่ะดึกๆแล้วทำไมมันบางทีมันก็ได้ยินนะเสียงเป็ดร้องอะไรต่างๆนั่นแหละญาติเก่าก็มาในสัญชิกกันอีกก็ถือว่าญาติโยมยินดีในธรรมยินดีในการฟังธรรมแล้วก็ภาวนานั่นภาวนาเราได้วันไหนมันก็ไม่บอกเราเนาะนั่น เหมือนความตายมันก็ไม่บอกเรานั่นแหละที่จะรู้ได้ก็พระอริยเจ้านั่นแหละคนมีบุญที่รู้วันเกิดวันตายเหมือนพุทธองค์นั่นแหละมาเกิดเห็นไหมมาเกิดท่านก็เทพต้องไปเชิญมาเกิดนั่นนะเทพพรหมต้องไปอาราธนานั่นนะคนมีบุญมาเข้าท้องแม่ก็เห็นไหมเป็นนิมิตนะเป็นนิมิตเป็นช้างเผือกนั่นนะเวียนสามรอบประทักษิณถือว่าเคารพอย่างสูงนะก็นี่แหละที่บอกว่าพระพุทธ